السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة في كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد مستفويات ปรากฏตัวอยู่ณสถาบันนะครับตลอดจนมุสตอฟวิยาที่รับชมสัญญาณการถ่ายทอดสัญญาณแห่งธรรมะสัญญาณแห่งความสุขนะครับสู่เคหสถานของท่านสู่เครื่องมือสื่อสารของท่านขออัลลอฮฺซุบานุวาตาลาทรงโปรดพิทักษ์รักษานะครับปกป้องคุ้มครองด้วยพระอำนาจของพระองค์ตลอดจนประทานความแคล้วคลาดนะครับปลอดภัยให้กับทุกสิ่งอย่างที่เป็นมุสตะกรอฮัตเป็นสิ่งที่พวกท่านไม่ปรารถนาเพิ่มเติมเกินไปกว่าโรคภัยไข้เจ็บที่พวกท่านระมัดระวังกันอยู่ความเข้าใจในหลักการศาสนาอิสลามที่ถูกต้องท่องแท้แล้วก็สุขงอมเป็นความเข้าใจที่ตรงต่อเจตนารมณ์ของข้อบัญญัติทุกข้อทุกประการนะครับตัวซะตลอดจนความมีอีหม่านที่เหนียวแน่นความมั่นคงในการเป็นคนดีของพระเจ้ายิ่งขึ้นไปทุกคำพรนี้นะครับให้ประสบกับทุกท่านบุคคลที่ทุกท่านรักและรักทุกท่านนะครับวงวานเครือญาติวันนี้นะครับหัวข้อเนี่ยแม้จะเป็นเรื่องของการทำทานผมได้ให้คุณฮะดีษนะครับแล้วก็คุณอันซอรผู้ช่วยของคุณฮะดีษเนี่ยนะครับใช้หัวข้อนี้แต่จริงๆเนื้อหาประกอบเนี่ยเป็นเหตุทำให้ลังเลมากเลยนะครับว่าจะใช้หัวข้อการเรียนรู้วันนี้อย่างไรเพราะเป็นเนื้อหาที่เชื่อมโยงกันหมดมุสตะฟาวียะครับศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่เชื่อมโยงกันหมดนะครับในทุกหลักคำสอนผมเคยบอกเสมอนะครับว่าถ้าเราทำเรื่องนี้ถูกแล้วอีกเรื่องนึงเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะไปตอบโจทย์ได้ถ้าเราทำหลักการข้อนี้นะครับโดยที่เรามั่นใจว่าถูกหรือคิดว่าถูกต้องเนี่ยแต่มันไปย้อนแย้งสับร่วมสมัยเขาเรียกว่าไปย้อนแย้งหรือมันไปหักล้างบังฟารุกมันไปหักล้างกับหลักการอีกข้อหนึ่งแปลว่าผู้ปฏิบัติต้องถอยกลับมาแล้วล่ะครับมาตรวจสอบเพราะศาสนาอิสลามของพระเป็นเจ้าองค์เดียวพระองค์นี้ผู้ทรงปรีชาญาณอัลฮะกีมอัลคอบีรผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่งอย่างเนี่ยศาสนาของพระองค์จะไม่มีการย้อนแย้งกันเด็ดขาดถ้าทำเรื่องนี้นะครับแล้วมาติดขัดกับอีกเรื่องนึงแปลว่าเราต้องถอยออกมาจากเรื่องนี้ก่อนแล้วพิสูจน์ทราบใหม่ว่าขั้นตอนที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันถูกต้องจริงหรือไม่บางตะเล็บเข้าใจนะครับทุกเรื่องต้องโยงใยและสอดประสานเพราะฉะนั้นเนี่ยมหาลัยที่อาจารย์มูอาสนะครับอาจารย์นาลิฟอาจารย์ฟารุกเขาสำเร็จกลับมาเนี่ยเขาจึงวางไว้เลยนะครับว่าเป็นมันฮัจเขาเรียกว่าเป็นแนวทางของการศึกษาตลอดจนเป็นแนวทางเพื่อที่จะบอกให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปเนี่ยได้ทราบว่ามหาวิทยาลัยที่เขาสำเร็จกันมาเนี่ยนะครับระหว่างนัซารีกับตัตบีกีคือทั้งทฤษฎีและปฏิบัติได้อย่างกลมกลืนเลยคือทฤษฎีอยู่ในตำราองค์ความรู้ได้รับการเลคเชอร์กันมาเนี่ยพูดภาษาฝรั่งนิดนึงได้รับการอธิบายกันมานะครับถูกสอบถูกประเมินเขาเรียกว่าบรรยากาศทางวิชาความรู้ต้องถูกประเมินนะครับความรู้ต้องถูกประเมินด้วยจริงๆน่ะจูซิดเขาจะให้สอบแต่ผมชะลอไว้ก่อนเท่านั้นล่ะเขาจะให้นักศึกษาอัลมุสตะฟาวียะสอบในทุกภาคการศึกษาเลยสัพพยอกแต่ว่าตรงกันกับที่ศาสนาอนุญาตให้สัพพยอกวิชาความรู้จะต้องถูกประเมินนะครับกลไกการเรียนศาสนาเป็นแบบนั้นไม่ใช่เฉพาะการศึกษาสากลหรือการศึกษาร่วมสมัยเขาเรียกอิญาซะห์ผู้สอนจะได้อนุมัติจะได้ให้ฉันทานุมัติผู้รับความรู้ไปเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อแต่เมื่อถูกประเมินมาแล้วเนี่ยนะครับยังไม่ผ่านการอนุมัติของผู้ประสาทความรู้คือครูเนี่ย
ก็จะได้เอาใหม่เอาให้แน่นใหม่แต่เมื่อได้ทฤษฎีไปแล้วนะครับเมื่อปล่อยบัณฑิตกลับสู่ภูมิลำเนาสิ่งที่บัณฑิตนะครับปัญญาชนเหล่านี้จะต้องไปพบเจอจริงๆก็คือสถานการณ์ชีวิตที่พระเจ้ากำหนดมาไม่เหมือนกันคุณจะต้องไปปรับใช้หลักการให้ได้อาจารย์ท่านนี้อาจจะเจอนะครับคำถามของบุคคลที่มีปัจจัยรอบตัวแบบนี้อาจารย์ท่านนั้นนะครับอาจารย์มอสอาจจะเจอบริบทแวดล้อมชีวิตแบบนี้อาจารย์อลิฟเจอแบบนี้เขาต้องนำหลักการซึ่งตรงกันแต่มาปรับให้แก่ผู้รับหลักการนำไปปฏิบัติได้นี่แหละครับเสน่ห์ของศาสนาอิสลามเราอยู่บนหลักการเดียวกันนะครับแม้นพระกำหนดการอาจจะไม่ตรงกันมุสตาฟาวิยะตระหนักคำนี้ให้ดีนะครับบันทึกคำนี้ให้ดีนิเรียมพระกำหนดการที่อัลลอฮ์กำหนดไว้ให้นิเรียมเนี่ยไม่จำเป็นต้องเหมือนผมเลยนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศด้วยนะว่าเป็นเพศชายถ้าเกี่ยวกับเรื่องเพศยิ่งมีรายละเอียดเลยอย่างเช่นฮุกกลมของสุภาพสตรีก็ไม่เหมือนฮุกกลมของคนเป็นบุรุษฮาดาชัยอุนกตบะฮุลลอฮุอะลาบะนาติอาดัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบผู้ที่ถามพระองค์ท่านเกี่ยวกับเรื่องเลือดรอบเดือนผู้ชายกับผู้หญิงจะมาเหมือนกันได้ไงท่านนบีถูกถามเรื่องเฮดพระองค์ท่านก็ตอบว่าฮาซาชัยอุนนี่เป็นเรื่องซึ่งที่กตบะฮุลลอฮุอะลาบะนาติอาดัมอัลลอฮ์ทรงกำหนดเอาไว้ให้เกิดขึ้นกับลูกสาวของอาดัมทุกคนก็ต้องเรียนผู้หญิงจึงต้องรู้ฮุกกลมเลือดรอบเดือนของตนเพราะมีกลไกในการประกอบศาสนกิจเชื่อมโยงอยู่พระกำหนดการเราไม่จำเป็นต้องตรงกันแล้วก็ไม่ได้ตรงกันด้วยหรืออาจจะตรงกันแต่ขอให้รู้นะครับว่าหลักการเราต้องมาจากพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงวางหลักการพระองค์เดียวกันเอาละครับพระพจนานุกรมบทที่25ซึ่งเป็นบทสุดท้ายที่ตั้งชื่อหัวข้อวันนี้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับมุสตาฟาวิยะทางบ้านนะครับที่อาจจะเพิ่งเปิดเข้ามารับชมการทำบริจาคได้ทุกมิติสามารถทำทานบริจาคทานบางทีเราตัดคำครึ่งเดียวเราก็สื่อสารกันเข้าใจนะครับแต่เพื่อเขาเรียกว่านำตนนำออกจากการทึกทักหรือการจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดจึงให้คุณฮะดีษนะครับผู้ควบคุมการออกอากาศเนี่ยใช้เป็นคำว่าบริจาคไปเลยศาสนาอิสลามกับการบริจาคเนี่ยเราคุ้นเคยมากไม่มีศาสนาไหนครับที่ชวนให้ทำบุญได้ทุกวันทุกนาทีพูดอย่างนี้ได้เลยนะครับโดยเจาะด้วยนะการอ้างอิงอย่างนี้ไม่มีนัยยะจะนำขึ้นประกบเปรียบเทียบแต่กำลังจะบอกว่าอาจจะใช้คำสอนกว้างๆ ว่าเมตตาการุณเกื้อกูลแต่ถ้าจะพูดถึงการบริจาคทานอิสลามเนี่ยสอนให้ทำทุกวันสอนให้ทำทุกลมหายใจเลยด้วยซ้ำสำหรับคนที่พร้อมจะทำนะครับซึ่งพระพจนานุกรมบทวันนี้ในบทเรียนหลักที่ชื่อว่าเร่งทำความดีในช่วงบั้นปลายชีวิตเป็นบทสุดท้ายที่ท่านอิหม่ามอันนะวะวีบันทึกไว้นะครับในบทเรียนใหญ่ข้อนี้เวลาผมพูดเรื่องบทเรียนใหญ่บทเรียนหลักมุสตาฟาวิยะที่นั่งรับชมรับฟังอยู่นะครับทางสถาบันกับรับฟังติดตามกันมาตลอดซึ่งก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนด้วยเข้ากันมาเนี่ยนะครับจะฟังเข้าใจเลยว่าเราใช้ตำราของปรมาจารย์อันนะวะวีชื่อว่าริยาดุสซาลิฮินอุทยานแห่งการเป็นคนดีริยาดนะครับดูท่านประพันธ์ตำราก็แล้วกันนะชื่อตำราก็บ่งบอกเจตนารมณ์ของคนแต่งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อหัวข้อเนี่ยตั้งแต่คุณตัรมซีเนี่ยนะครับจนกระทั่งมาถึงช่วงคุณตัรมซีกำลังไปเป็นอาคันตุกะของอัลลอฮ์ไปประกอบพิธีฮัจญีนะครับเราได้เรียนเชิญคุณฮะดีษกลับมาเนี่ยในฐานะผู้ที่คุ้นเคยกับสถาบันกันอยู่หัวข้อเนี่ยยังต้องมีการคิดตั้งเลยเพราะมีนัยยะสำคัญหมดภาษาอาหรับเขาเรียกอันวะนะจะพูดเรื่องอะไรอยู่ดีๆพูดลอยออกมาเลยไม่ได้ผู้รับฟังจะไม่เกิดสมาธิและการจดจ่อจับจ้องอยู่กับประเด็นหลักก่อนส่วนวิทยากรจะพาออกไปซอยไหนเ
ถนนไหนนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่วันนี้นะครับทำทานทำได้ทุกมิติทำบริจาคทำได้ทุกมิติผมกำลังบอกว่าศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับสอนให้ทำบริจาคเนี่ยโดยเจาะประเด็นเลยด้วยนะครับไม่ใช่มาจากประเด็นเมตตากว้างๆให้ทำตลอดอัสซอดะกอตัดดะฟอุลบะละจริงๆคนจะไปทำฮัจญีเนี่ยเขาให้ซอดะกอไปตลอดกระบวนการไปกลับเลยด้วยเดี๋ยวเผื่อมีมุสตาฟาวียะของเรารับชมรับฟังอยู่ที่แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ตลอดกระบวนการไปกลับเลยนะครับมีสตังค์น่ะไม่ใช่เขาเรียกความดีความดีประสานความดีคือผู้ที่จะฮดียะจะกำนันสตังค์ให้เราก็เรื่องหนึ่งแต่ตัวเราในฐานะผู้เดินทางไปก็ให้ทำทานนะครับเพื่อที่จะเปิดทางสะดวกอำนวยความสะดวกในการที่เราจะไปเป็นอาคันตุกะของอัลลอฮ์เอาละครับหนังสือริยาดุสซาลีฮีนเนี่ยประพันธ์โดยมหาปราชญ์เลยนะครับโดยจอมปราชญ์คนหนึ่งของมัซฮับอิหม่ามอัชชาฟิอีเลยคืออิหม่ามอันนะวะวีและวิธีการประพันธ์ของท่านนะครับทบทวนเร็วๆสักนิดหนึ่งก็คือท่านก็จะตั้งหัวข้อแล้วนำพระพจนานมาบรรจุในหัวข้ออย่างตอนนี้หัวข้อใหญ่ของท่านเนี่ยนะครับที่เรากำลังศึกษากันอยู่เนี่ยตั้งแต่เริ่มเรียนมานี่ถ้าไม่รวมติดโควิดไป2ปีนะครับปกหนึ่งเนี่ยจบแล้วเผลอๆเข้าปก2ไปครึ่งเล่มแล้วแต่แน่นอนที่สุดครับไคลุลอามานอัดดะวะมูฮาวะอิงกัลลาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีพระพจนานไว้ผลงานที่ดีๆอัดดะวะมูฮาวะอิงกัลลาคือผลงานที่กระทำประจำแม้นว่ามันจะน้อยก็ตามมีการขาดช่วงไปบ้างในช่วงการระบาดนะครับของไข้หวัดโควิด2019เนี่ยแต่ทันทีที่ออกอากาศได้นะครับทันทีที่มีช่องทางแต่ผมเนี่ยก็จึงบอกแก่ท่านผอ.ว่าขอสงวนหลักสูตรหลักไว้ก่อนเพื่อความต่อเนื่องเพราะคุณาจดไปก็จะใช้เป็นหลักสูตรรอเวลาให้โรงเรียนเปิดอย่างนี้แหละครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก็หวนกลับมาหัวข้อใหญ่เนี่ยนะครับก็คือเร่งทำความดีในช่วงบั้นปลายชีวิตปราชญ์ท่านนี้บอกว่าบั้นปลายชีวิตเนี่ยอันไหนคือบั้นปลายพูดแล้วก็พูดอีกพูดซ้ำแต่ไม่น่าเบื่ออัตตะกรอรนักปราชญ์เขาก็บอกพูดซ้ำยังไงพูดให้ไม่น่าเบื่อบั้นปลายชีวิตก็คือเลข60ทะลุแล้วนั่นแหละครับเขาเรียกบั้นปลายชีวิตถ้าชราเท่าไหร่ครับไม่เอาเนี่ยจะไปลดอย่างเงี้ยเดี๋ยวชราไม่ใช่ครับอันนี้ชรามากถ้า60ถ้าชรา40เท่านั้นแหละก็เรียกเป็นคนชราแล้วตามหลักการศาสนาแต่ถ้า60เนี่ยเขาเรียกชรามากแล้วก็เข้าสู่วัยบั้นปลายชีวิตศาสนาบอกทำไมให้มาเร่งเพิ่มเติมความดีในช่วงบั้นปลายชีวิตขีดเส้นใต้ประโยคนี้ใส่เครื่องหมายวงเล็บเปิดวงเล็บปิดเครื่องหมายคำพูดเลยก็ทุกเครื่องหมายนะครับที่แสดงออกถึงความสำคัญอย่าเข้าใจผิดจะอายุน้อยไปกว่าช่วงบั้นปลายชีวิตก็ให้ทำความดีอยู่แล้วแต่ที่ให้เร่งทำในช่วงนี้เพราะผู้ที่อยู่ในกรอบอายุอย่างนี้ต้องยิ่งมีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระเป็นเจ้าที่ให้อยู่มาจนถึงกรอบเลขอายุของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมองตะเล็บจึงไม่ได้หมายความว่าเลข4ไปปลายอย่างบางตะเล็บยังไม่ต้องเร่งทำความดีนะครับแล้วจึงไม่ได้หมายความถึงเลข2ต้นๆอย่างคุณอันซอร์เนี่ยยังไม่ต้องเร่งไม่ใช่อย่าไปเข้าใจเจตนารมณ์หัวข้อของท่านปราชญ์ท่านนี้ผิดไปคราวนี้ก็บรรจุพระพจนานนำพระพจนานมาบรรจุว่าเกี่ยวข้องกับหัวข้อเนี่ยว่าความดีให้เร่งเพิ่มเติมไปนะครับช่องทางแห่งการทำความดีของศาสนามีมากมายจนกระทั่งเดินทางมาถึงบทที่25แล้วบทเรียนต่อไปเนี่ยนะครับบาบุนฟิลอิกติซอดิฟิลอิบาดะการกระทำศาสนกิจโดยมีดุลยภาพดุลยภาพหมายถึงมีสมดุลไม่ใช่หักโหมจนเกินไปแต่ก็ไม่ใช่เฉื่อยชาแต่นั่นเป็นบทเรียนถัดไปอินชาอัลเลาะห์วันศุกร์หน้าทำศาสนกิจเนี่ยนะครับคนถ้าไม่เคยทำเลยคนไม่เคยอ่านกุรอานเลยเริ่มอ่านกุรอานวันนึงละวันละ3ยุซทำไม่ได้หรอกครับ
วะลายุชัดดัดดีนอะฮัดุนอิลลากะละบะนะครับไม่มีผู้ใดที่จะเอาชนะศาสนาเว้นแต่ศาสนาจะเอาชนะเขามันต้องค่อยเป็นค่อยไปจะเริ่มต้นอ่านกุรอานให้ติดให้ผูกพันซิกรุลลอฮ์ก็เหมือนกันนะครับเราจะบรรจุไปตัวเลข500ตัวเลข 1,000 มันจะทำแค่วันเดียว2วันแล้วก็เลิกมันก็ต้องขึ้นต้นไปจากปริมาณที่ทำไมครับสมดุลมีดุลยภาพกับตัวผู้ปฏิบัติอันนั้นบทเรียนถัดไปเอาละครับกลับมาเนื้อหาของเราเร่งทำความดีในช่วงบั้นปลายของอายุไขคือเลข6ทะลุจะให้ยกมือก็ออกอากาศอยู่นี่ถ้าให้ยกกันว่าใครอยู่ในช่วงบั้นปลายก็เกือบครึ่งห้องแล้วมั้งครับเกือบครึ่งนะที่เหลือก็จะเขาเรียกว่าวัยชราอ้าวก็ผมกวาดสายตาดูเนี่ยต่ำกว่าวัยชราเนี่ยมี2คนในห้องก็คืออัมกับมุชอันนี่แหละเพราะยังไม่ถึง40นะกวาดสายตาดูก่อนใครที่ยังไม่ถึงนะครับแล้วก็ไม่ต้องขุ่นเคืองกันอันนี้ประเมินประเมินอันอบีมูซารอดิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุเล่าจากท่านอบีมูซาขออัลลอฮ์ทรงพอพระทัยท่านอันนินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คืออัครสาวกนะครับรับฟังคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าท่านรอซูลมีพระพจนะว่าหรือพระวจนะว่าอะลากุลลิมุสลิมินศอดะกะตุนเป็นการบังควรอย่างยิ่งแก่มุสลิมทุกคนอันนี้มินบาบิตักลีบเป็นหลักวาทศาสตร์เป็นวาทศิลป์ของท่านศาสนทูตเป็นการบังควรบนมุสลิมทุกคนมุสลิมะไม่ต้องทำหรือไงครับต้องทำต้องทำหมายถึงเป็นความบังควรนะครับก็คือชวนมุสลิมะด้วยในหลักวิชาวาทศาสตร์ศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่ามินบาบิตักลีบเหมือนกับพระพจนะที่บอกตอลบุลอิลมีฟารีดอตุนอะลากุลลิมุสลิมินในริวายะที่ไม่มีคำว่าวะมุสลิมะตินซึ่งนักปราชญ์บางท่านก็บอกว่าไม่มีคำนี้ด้วยนะครับแต่บางท่านก็บอกมีปรากฏในริวายะแต่เมื่ออาศัยความริวายะที่แข็งแกร่งเนี่ยว่าการแสวงหาวิชาความรู้ศาสนานั้นเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนโดยที่ไม่มีริวายะไม่ได้ไปพิจารณาริวายะที่ท่านรอซูลบอกและมุสลิมะทุกคนเนี่ยนักปราชญ์เขาก็แปลหมายความว่าทั้งสองเพศแหละครับมินบาบิตักลีบคือเขาเรียกว่าพูดด้วยเพศหลักแล้วคลุมไปถึงเพศที่แหมใช้ภาษาอย่างนี้เดี๋ยวสุภาพสตรีเข้าใจว่าไปริดรอนอัลลอฮ์รักมุสลิมะไม่ได้น้อยไปกว่ามุสลิมเลยนะครับเข้าใจศาสนาของพระองค์ให้สุขงอมแล้วกันก็คือพูดถึงเพศที่เป็นเพศที่มีภารกิจพูดอย่างนี้แล้วกันเป็นเพศที่มีภารกิจทางศาสนาหนักกว่าแต่ในเชิงประกบติดนะครับมุสลิมะศาสนาก็เชิญด้วยคราวนี้สำนวนถูกใช้ออกมาแบบเดียวกันกับที่กำลังอธิบายอยู่ครับอาลากุลลิมุสลิมินเป็นความสมควรอย่างยิ่งต่อมุสลิมทุกคนคลุมไปถึงมุสลิมะด้วยชัดเจนนะครับเป็นความสมควรอย่างยิ่งควรอย่างยิ่งเลยต่อผู้ที่เป็นมุสลิมและมุสลิมะคือผู้ที่สวามิภักดิ์คำว่ามุสลิมเนี่ยนะครับแปลว่าผู้ที่สวามิภักดิ์ต่อพระเจ้าองค์เดียวนะครับอันนี้ผมแปลชั้นหนึ่งก่อนถ้าบอกว่าแปลว่าผู้ที่สันติเมื่อสวามิภักดิ์พระเจ้าและปฏิบัติตามพระบัญชาประกาศสิทธิ์จะนำมาซึ่งความสันติทั้งภพนี้และภพหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสวามิภักดิ์ก่อนจึงจะได้รับความสันติทั้งภพนี้และภพหน้ามุสลิมทั้งชายและหญิงบังควรอย่างยิ่งนะครับซอดะกะตุนให้ทำทานมาแล้วครับตัวพระพจนะตัวหัวข้อการเรียนรู้ประจำสัปดาห์ทำบริจาคได้ทุกมิติคือมีสุนัตตรงนี้อาลาตรงนี้เนี่ยนะครับมีหลักฐานหักเห
ม่ได้แปลว่าเป็นวาญิบไม่ใช่ว่าจำเป็นต้องไม่ได้แปลว่าจำเป็นต้องผมจึงแปลนะครับถอดความว่าบังควรอย่างยิ่งสมควรอย่างยิ่งก็คือเป็นกิจสุนัตเป็นคำเชิญให้ทำบริจาคกอล่าก็มีอัครสาวกถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทันทีแปลว่าบริจาคที่รู้กันนะครับคำศัพท์บรรดากัลยาณชนของท่านรอซูลเขารู้ทันทีเลยท่านรอซูลบอกเป็นความสมควรอย่างยิ่งซอดะเกาะห์ทุกวันให้ได้นะครับถ้ามีความสามารถพูดอีกครั้งหนึ่งแม้นจะซ้ำแต่ไม่ทำให้เบื่ออัตตะกรอดลายักตะดีอัลมีลาลนะครับคือการพูดซ้ำไม่ได้บ่งชี้ว่าน่าเบื่อหน่ายเสมอไปทุกครั้งปริมาณเนี่ยศาสนาไม่ได้บังคับการทำทานเนี่ยแต่ศาสนาอยากให้ทำเพราะฉะนั้น20บาท30บาทสำหรับผู้ที่มีศักยภาพซึ่งจริงๆมีเยอะเหมือนตอนอธิบายเรื่องกุรบานทำไมอิหม่ามชาฟีพูดว่าลาอุรักคิซุลิกอดิรินอะลัยฮาฟีตัรกิฮาตัวข้าพเจ้านายชาฟีอัชชาฟีหมายถึงตัวท่านอิหม่ามมูฮัมมัดอิบนุอิดริสเนี่ยนะครับชื่อจริงของอิหม่ามชาฟีชื่อมูฮัมมัดอัชชาฟีเนี่ยเป็นชื่อแฝงของท่านถูกเรียกด้วยคุณปู่ทวดปู่ทวดท่านชื่อชาฟีซึ่งแปลว่าผู้ช่วยเหลือจึงเป็นการเอาชื่อของปู่ทวดเนี่ยมาตั้งนะครับเพื่อสิริมงคลกับบรรพบุรุษชาฟิอะมาจากคำว่าชาฟาอะซึ่งแปลว่าช่วยเหลือให้รอดพ้นปลอดภัยในโลกหน้าอีกแต่ชื่อของอิหม่ามอัชชาฟีอีจริงๆชื่อว่ามุฮัมมัดคุณพ่อชื่อว่าอิดรีสอิหม่ามชาฟีอีบอกข้าพเจ้าไม่อนุโลมเลยให้แก่ผู้ที่มีความสามารถจะทำอุดฮียะได้เนี่ยหรือกุรบานได้ในการที่เขาจะละเว้นมันก็คือมัซฮับชาฟีอีใครทำได้เนี่ยไม่ทำมักรอเลยนะครับก็คือถ้ายอมทำเชิญรับคำเชิญของศาสนาก็จะได้สุนัตแต่ถ้ามีความสามารถแล้วไม่ยอมทำก็มักรุคือไม่ดีไม่น่ารักไม่ถึงขั้นต้องห้ามแต่อิหม่ามอบูฮานีฟะนี่เราดูก่อนคำตัดสินของสองมัซฮับยังไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นมาจากพระพจนานุด้วยกันเขาจึงต้องให้ผู้ที่มีวิทยาฐานะวินิจฉัยนี่ไงครับถ้าเราสังกัดมัซฮับอิหม่ามอัชชาฟีอีแล้วมีเกณฑ์ตามที่ผมพูดไปก่อนวันตรุษอัดดะฮานะมีทรัพย์ใช้ในวันตรุษและอีก3วันตัชรีกแล้วเหลือจากนั้นทำได้ทำพวกเราจะติดมักรอกันหลากหลายคนทีเดียวแล้วก็มักรออัชัดนะครับก็ได้ความมักรอจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเช่นสตังใช้วันอีดอย่างที่ยกตัวอย่าง 1,000 บาทอีก3วันตัชริกอีกวันละพันเป็น 4,000 แต่ยังมีสตังค์อยู่ในธนาคาร 450,000 เงี้ยเห็นภาพนะครับ 450,000 อย่างเนี้ยท่านอิหม่ามชาฟีจึงพูดว่าลาอุรักคิสลิกอดิรินอะลัยฮาฟีตัรกิฮาข้าพเจ้าไม่อนุโลมเลยสำหรับคนที่มีความสามารถจะทำได้และไม่ทำฮุกุมคราวนี้การบริจาคทานเนี่ยศาสนาสุนัตให้ทำทุกวันก่อนตั้งต้นก่อนแต่ปริมาณเนี่ยไม่ได้บังคับเจอเยาวชนนะครับที่คุณพ่อคุณแม่เขาประกอบสัมมาอาชีวะนะครับที่ดูเหมือนกับเราประเมินได้เลยว่าไม่น่าจะนะครับไม่น่าจะอยู่ในขั้นเหลือเฟือไม่น่าจะอยู่ในขั้นพอเพียงเราเจอบุตรหลานของบุคคลเหล่านี้เดินผ่านหน้าบ้านทุกวันน่ะให้สตังค์ไปโรงเรียนทุกวันวันละ20เขาไม่ได้เอาปริมาณนะครับเขาจะเอาทำทุกวันทำบ่อยๆแต่ใครจะหยุดนึกเอาเต็มที่เนี่ยมัสยิดวันศุกร์เนี่ยนะครับถ้าได้จ่ายก็อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วอาทิตย์ละครั้งน้อยไปกว่าเนี่ยไม่ต้องรองงานน้ำชาเสมอไปนะครับอันนั่นก็อีกวาระหนึ่งเขามีเจตจำนงของเขาอีกหารายได้เพื่ออันเนี้ยซอดะเกาะห์ให้ทำทุกวันอยู่แล้วตามสบโอกาสเลยสตังค์ยังอยู่ในสถาบันการเงินอีกมี 7-8 บัญชีนะแต่สตังค์ไม่เคยหลุดไปในมิตินี้เลยวันละสัก20บาท40บาทก็เขินตูฮันอยู่เหมือนกันเข้าใจนะครับเป็นความบังควรอย่างยิ่งเลยสำหรับมุสลิมและมุสลิมะทุกคน
การทำบริจาคทานบริจาคเมื่อพูดขึ้นมาบรรดากัลยาณชนก็เข้าใจก่อนเลยว่าหมายถึงการทำทานด้วยทรัพย์บังตะเล็บครับด้วยสตังเนี่ยด้วยทรัพย์กอล่าก็มีอัครสาวกถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะรออัยตะบิมานาอัคบิรนีพระองค์ท่านเห็นอย่างไรตัวคำศัพท์นะแปลว่าพระองค์มีความเห็นอย่างไรขอรับก็คือโปรดบอกความหมายก็คือโปรดบอกกระผมหน่อยขอรับว่าอิลลัมยะยิดถ้ามุสลิมหรือมุสลิมะคนนั้นไม่มีสตังบริจาคล่ะเอาแล้วนะครับไปที่หัวข้อแล้วนะคุณอันซอรทำบริจาคได้ทุกมิติขึ้นต้นไปจากสตังก่อนซึ่งเวลาพูดถึงเรื่องซอดากอก็ต้องมาจากทรัพย์ก่อนนะครับเป็นพื้นฐานขั้นที่1อัครสาวกเขาไม่อิ่มวิชาความรู้ฐานของศาสนาอยู่เบื้องหน้าเขาอยู่แล้วคือฮาบีบุลลอฮ์สุดที่รักของพระเจ้ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อสงสัยใครรู้ถามได้เลยนะครับแล้วถ้าคนคนนั้นไม่มีสตังค์ล่ะนี่นาอะรออัยตะบิมานาอัคบิรนีพระองค์ท่านโปรดบอกข้าพเจ้าหน่อยแล้วถ้าคนคนนั้นไม่มีทรัพย์บางยีมัดครับกอล่าท่านรอซูลก็ตอบว่ายะมะลูบิยะดัยฮียะมะลูบิยะดัยฮีฟะยัมฟะอุนัฟซะฮูวะยะตะซัดดักขยันทำงานอาชีพก็สตังค์ไม่มีถ้าไม่มีทำไงท่านรอซูลก็บอกก่อนวิธีการให้มีสตังค์ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของความเป็นมนุษย์ครับคือการได้รายรับมาได้รายได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของตนเองพระองค์ท่านจึงบอกว่าให้ประกอบสัมมาอาชีวะด้วยมือตัวเองก็คืออย่าเพิ่งไปขอนั่นเองจะบริจาคไม่มีก็แสวงหารายได้เอานะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อตนเองก็เราก็จะได้ไม่ต้องเป็นมือล่างแล้วก็วยตสดดกูและก็เหลือนำไปบริจาคได้สองขั้นแล้วนะครับได้สองขั้นกอล่าอัครสาวกถามต่อว่าอะรออัยตะอิลลัมยัสตะติอจากเที่ยวแรกคำถามบอกอิลลัมยะยิดถ้าไม่มีล่ะถ้าไม่มีทรัพย์ล่ะท่านรอซูลบอกทำงานบิยะดัยฮีหัวข้อเรื่องการประกอบสัมมาอาชีวะที่สุจริตเราก็เรียนมาหลายครั้งนะครับเรียนมาหลายครั้งแล้วนะครับว่าคำว่าสุจริตอย่างเดียวเนี่ยศาสนายังไม่พอด้วยสุจริตก็คือเป็นอาชีพที่ฮาลาลชอบด้วยหลักการแต่ศาสนาเอาสุจริตและสง่าด้วยนะครับสง่างามด้วยคือไม่เบียดเบียนไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครนั่นน่ะสำคัญขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเขาเรียกริซกีจะมีบรอกัตอีกเพิ่มพูนอีกถ้าไม่มีสตังค์ไปทำงานเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและจะได้บริจาคทานได้กอล่าผู้ถามต่อว่าอะรออัยตะพระองค์ท่านโปรดบอกอิลลัมยัสตะติอะถ้าคนคนนี้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้อีกคุณอาครับไล่มาถึงประกอบอาชีพก็ไม่ได้อีกไม่มีความสามารถก็แปลว่าสตังก็จะไม่มีไม่ให้เป็นสตังละพระเมื่อสักครู่ท่านรอซูลบอกทางออกที่หนึ่งใครที่ประกอบสัมมาอาชีวะอยู่จงภาคภูมิใจนะครับผมให้กำลังใจจริงๆศาสนาให้แต่ซีรอยุดดีนเป็นผู้เล่าต่อให้ฟังบังตะเล็บนอนกรนนะป่ะดูถามดูอาจารย์มันถามอย่าเรียกมันเลยนะครับรักๆ กันดีกว่าก็บอกว่าอ้อนี่เรียกมันยังดีนะไม่เรียกไอ้ก็ดีแล้วแม่บ้านเคยบอกไหมครับเวลาบางตะเล็บกลับมาจากการประกอบสัมมาอาชีวะกลางคืนหลับมีกรนบ้างไหมเหนื่อยมีนะพ่อบ้านคนไหนที่ออกไปประกอบสัมมาอาชีพมานะครับอันนี้ก็พูดไปถึงหลักก่อนว่าหน้าที่หลักเลยนะครับหน้าที่หลักของผู้ชายเลยคือต้องออกไปแสวงหาค่าอุปการะเลี้ยงดูให้แก่บุคคลที่อยู่ภายใต้อานัตของตนเองอานัตได้แก่ภรรยาแล้วก็ลูกนฟกอจึงเป็นเรื่องวาญิบเป็นศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของความเป็นผู้ศรัทธาพ
พ่อบ้านคนไหนที่ออกไปประกอบสัมมาอาชีพกลับมาเนี่ยนะครับเหนื่อยล้าเข้าเฝ้าพระเจ้ามักริบละหมาดอิชาเสร็จหลับไหลไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยจากการออกไปหาทรัพย์มาเลี้ยงภรรยาและลูกมาลาอิกะห์จะขออิสติกฟาร์ให้ตราบจนเขาตื่นกลับขึ้นมาใหม่ในวันรุ่งขึ้นบอกว่าอันนี้พันนาโวหารพันนาโวหารหมายถึงว่าเหนื่อยมากๆเดี๋ยวบังตะเล็บถามในใจแล้วถ้าไม่เหนื่อยแล้วชินละหรือวันนี้ก็เบาๆไม่ได้หนักอะไรมากก็อิสติกฟาร์เหมือนกันอันนี้เป็นเขาเรียกเป็นสำนวนพันนาโวหารของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปกติออกไปเหนื่อยเหนื่อยเจอการจราจรก็เหนื่อยแล้วบังฟารุกเป็นไหมล่ะแล้วกลางคืนนอนกรนนะป่ะจากความเหนื่อยอะมาลาอิกะห์ก็จะขอดุอาให้ว่าอัลลอฮุมมักฟิรลิฟารุกอัลลอฮุมมักฟิรลิตอลิบโออัลลอฮ์อภัยโทษตอลิบด้วยโออัลลอฮ์อภัยโทษฟารุกด้วยโอ้อัลลอฮ์อภัยโทษจนกระทั่งบังตะเล็บตื่นขึ้นมาใหม่วันรุ่งขึ้นผู้ที่เหน็ดเหนื่อยเพื่อจะทำหน้าที่ที่พระเจ้ากำหนดมาก็ในเมื่อมีภรรยาก็จะต้องมีหน้าที่สามีเพิ่มขึ้นไงครับแต่ยังไม่พร้อมก็ต้องโสดไปก่อนแล้วเมื่อมีภรรยาแล้วนำมาซึ่งบุตรของขวัญก็ต้องหาเลี้ยงนะครับก็เรียกต้องอุปการะหาเลี้ยงไม่สมกับเกียรติยศที่พระเจ้าให้เอาเป็นว่าต้องอุปการะทำทานสมควรทำทุกวันถูกถามกลับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วถ้าไม่มีความสามารถไม่มีสตังค์ท่านรอซูลบอกแสวงหาอาชีพเป็นประโยชน์ให้ตนเองแล้วนำมาทำทานชายคนนี้ถามต่ออีกว่าอัครสาวกถามต่ออีกว่าแล้วถ้าไม่มีความสามารถจะประกอบอาชีพล่ะดูนะครับยูอีนุซัลฮาจติลมัลฮูฟะมัลฮูฟให้เขาช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับทรัพย์แปลว่าในร่างกายของเราต้องมีอะไรทำดีได้บ้างยูอีนุซัลฮาจติลมัลฮูฟให้อีอานะให้คอยช่วยเหลือในตัวอย่างเนี่ยนะครับท่านซิดดีกี้เนี่ยได้ยกตัวอย่างเอาไว้ว่าเช่นประคองคนชราขึ้นรถเคยหรือเปล่าเคยเปิดประตูหรือเปิดประตูให้เฉพาะมะกับยอซึ่งชราแล้วแล้วเราก็มีรถส่วนตัวเปิดประตูให้คุณพ่อคุณแม่ได้อย่างเดียวแต่จริงๆเนี่ยนะครับออกจากมัสยิดมาเจอคนชรากำลังจะขึ้นรถจักรยานยนต์ใครจะเก่งอย่างวะยิมัดยังสามารถควบคุมรถจักรยานยนต์ได้ด้วยตัวเองหยุดดูด้วยหยุดดูเนี่ยอย่างวันนี้ผมเห็นตัวยอคนหนึ่งละหมาดวันศุกร์เสร็จกำลังจะขึ้นมอเตอร์ไซค์ก็หยุดดูก่อนหยุดดูก่อนหยุดดูท่านก่อนว่าท่านสามารถที่จะขึ้นควบข้ามเอาขาในข้ามพ้นเบาะหรือเปล่าซ้อนจนปลอดภัยนี่มันอยู่ตรงไหมครับที่เมื่อสักครู่พูดว่าหลังจากได้ทฤษฎีแล้วเนี่ยนำออกมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเขาดูกันดูตรงนั้นจึงเตือนอาจารย์ฟารุกเข้าไปในวันที่เขารับเจ้าสาวด้วยเอาองค์ความรู้ออกมาทำให้เป็นรูปธรรมไม่ต้องไปพิสูจน์เพื่อจะให้ใครเห็นแต่พระเจ้าเห็นยืนดูมีตัวยอท่านหนึ่งผมเดินออกมาจากมัสยิดแล้วสลามทักทายปวงสรรพบุรุษแต่เห็นกำลังจะขึ้นมอเตอร์ไซค์แต่อายุมากแล้วดูให้ขึ้นรถได้ก่อนซอดาเกาะเหมือนกันอันนี้ตัวอย่างที่ถูกยกมาเข้าใจนะครับใครที่ต้องการยกของบางทียกไม่ไหวเนี่ยเอาไปทำกันคนหนุ่มๆเดี๋ยวต้องกางโต๊ะเลี้ยงอาหารรับรองท่านหลังเลิกเรียนน่ะบางทีหนุ่มๆพวกนี้ก็ออกไปไม่ทันนะครับบางยีมัดก็ทำได้คนเดียวเลยทำคนเดียวเลยกับวันนี้อ้อบังวุฒิค่ำไปบ้านผมน่ะใช่ไปเจอสิครับก็ต้องเจอสิครับไปละหมาดถ้าไม่เจอผมก็แสดงว่าผมไม่ได้ไปละหมาดสิแหมอุตส่าห์โทรกลับมาเล่าอีก นั่นแหละครับปกติก็วันนี้เดี๋ยวอาจารย์ฟารุกไปช่วยนิดนึงนะลูกก็ล่ะคำถามไม่หมดครับ
ไม่สิ้นกระแสสงสัยนี่ไม่สิ้นความสงสัยถามให้สิ้นสงสัยไม่มีตังค์ไปประกอบอาชีพมาแล้วเอามาช่วยประกอบอาชีพไม่ได้ช่วยได้แรงมีแรงช่วยแรงเลยนะครับต่อมาอรอไอจะอิลลัมยัสตเตียไม่มีความสามารถจะช่วยได้แรงอีกกอล่าช่วยด้วยวาจาแล้วครับท่านรอซูลตอบว่ายะมูรูบิลมารูฟอวิลคอยรีให้บอกเรื่องดีๆแนะนำเรื่องดีๆยะมุรบิลมารูฟแปลว่าช่วยด้วยคำแนะนำหยุดตรงนี้สักครู่ครับตัวพระพจนานุยังไม่จบนะครับแรงก็ไม่มีช่วยต้องช่วยด้วยวาจาละท่านรอซูลบอกว่ายะมุรสั่งใช้ให้ทำเรื่องดีๆในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านทรงมีพระมหาดำรัสว่ากุนตุมไคระอุมมะตินอุคริยัตลินนาสตะมุรูนบิลมะอรูฟิวะตันฮาวนะอานิลมุงกะริวะตุมินูนบิลลาห์ซูเราะห์อาลอิมรอนอัลลอฮ์ทรงกล่าวชมเชยมุสตะฟาวียะทุกคนตลอดจนปวงศรัทธาชนของพระองค์ทุกชีวิตว่ากุนตุมพวกคุณคือพวกท่านทั้งหลายคือคอยรออุมมะตินประชาชาติที่เลอเลิศที่สุดเท่าที่พระองค์สร้างมานักวิชาการอธิบายความพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมีสองทัศนะองค์การเนี่ยนะครับใครเคยอ่านเจอกุนตุมไคระอุมมะตินอุคริยัตลินนาสพวกคุณคือประชาชาติที่ดีที่สุดเท่าที่อัลลอฮ์สร้างมาจากประชาชาติทั้งหมดคือเลอเลิศกว่าประชาชาติของนบีมูซาเลอเลิศกว่าประชาชาติของนบีอีสาคือนักอธิบายความพระมหากัมภีร์อัลกุรอานมีสองทัศนะท่านคอเตบนะครับมูฮัมหมัดอัชชัรบีนีกล่าวไว้ในตำราตัฟซีรอัสซิรอญุลมุนีรของท่านว่าทัศนะที่หนึ่งคือท่านนบีมูฮัมหมัดถูกอัลลอฮ์เล่าให้ฟังอัลลอฮ์เล่าให้ฟังในองค์การเนี้ยว่าพระองค์เนี่ยลงวะฮีให้แก่นบีทุกท่านก่อนหน้าท่านนบีมูฮัมหมัดตั้งใจฟังให้ดีนะครับนี่ทัศนะที่หนึ่งอัลลอฮ์ลงวะฮีให้แก่นบีทุกท่านก่อนหน้าท่านนบีมูฮัมหมัดว่าเดี๋ยวจะมีประชาชาติที่เลอเลิศที่สุดมาปิดท้ายประชาชาติของนบีทุกท่านก่อนหน้ามาด้วยกับศาสนทูตผู้ที่เลอเลิศที่สุดเป็นศาสนทูตท่านสุดท้ายนักวิชาการบอกตัฟซีรแบบนี้คืออัลลอฮ์แจ้งประกาศเกียรติภูมิของพวกท่านทั้งหลายมาเนี่ยนะครับให้ประชาชนของนบีทุกท่านทราบมาก่อนแล้วว่าเดี๋ยวจะมีอุมมะห์มุฮัมมัดียะซึ่งเป็นประชาชาติที่เลอเลิศที่สุดอุคริยัตลินนาสบิมานาอุซิรัตเปิดตัวออกมาเนี่ยนะครับเลอเลิศที่สุดแต่ใจเย็นๆนะครับอัลลอฮ์จะชมเนี่ยจะได้รับคำชมจากพระองค์เนี่ยมุสตะฟาวียะเนี่ยเข้าข่ายหรือยังผมเนี่ยเข้าข่ายยังคุณฮะดีษนี่เข้าข่ายหรือยังกับอีกทัศนะหนึ่งนะครับก็คือตามตัวบทเลยตามลายลักษณ์อักษรเลยกุนตุมคอยรออุมมะตินก็คืออัลลอฮ์ทรงเชิดชูและชื่นชมพวกท่านทั้งหลายไม่ได้ไปเล่าให้ศาสดาก่อนหน้าฟังมาก่อนพอถึงยุคท่านนบีมูฮัมหมัดท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศศาสนาอัลเลาะห์ก็ประทานองค์การนี้มากุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริยัตลินนาสจะแปลทัศนะไหนก็มีแต่ความเลอเลิศใส่ตัวพวกท่านทั้งนั้นแต่ใจเย็นๆนะครับเรานี่ดีที่สุดในพระพจนานุท่านนบีบอกอย่างนี้อะลาใช่หรือไม่อินนาฮาดิฮิลอุมมะตะแท้จริงประชาชาตินี้นั้นตัวฟีซะบอีนอุมมะตันเลอเลิศกว่า70ประชาชาติเลยมาชาอัลลอฮ์ท่านรอซูลบอกว่าพวกท่านน่ะเลอเลิศกว่ามุสตะฟาวียะทุกคนน่ะเลอเลิศกว่าอีก70มนุษย์น่ะ70ชาติพันธุ์มนุษย์นะครับอะลาใช่หรือไม่อินนาฮาดิฮิลอุมมะตะตัวฟีซะบอีนอุมมะตันและพวกท่านเนี่ยนะครับคือเสมอกันทัดเทียมกันกับ70ประชาชาติแล้วดีกว่าด้วยเดี๋ยวบอกว่าทัดเทียมกันก็คือ1ต่อ70มหาศาลแล้วดูข้อสอบกัน
ผมเนี่ยเป็นคนทำซีรีส์อยู่แหละเขาเรียกฉายภาพมันเป็นหลักวิชาที่อาจารย์มูอาสเขาชอบเรียนสมัยเขาเรียนอยู่ที่อียิปต์ด้วยเขาเรียกวิชาบาลาโกเขาเรียกวิชาวาทศิลป์อิสลามเขาเรียกฉายภาพเนี่ยผมกำลังจะฉายภาพว่าเดี๋ยวท่านเข้าใจว่าท่านนบีเปรียบ1ต่อ70ก็ชื่นใจแล้วเมื่อเทียบเนี่ยประชาชนของพระองค์ท่านกับประชาชนของนบีท่านอื่นเนี่ยอัตราส่วน1ต่อ70เรา1คนเนี่ยนะครับเสมอกันกับ70ใช่มั้ยครับโตไม่พอท่านนบีบอกแต่ฮิยะคอยรูฮาวะอะลาฮาอีกเสมอไม่พอเลิศกว่าด้วยสูงกว่าด้วยนี่ปิดท้ายพระพจนะอย่างนี้แต่ผมยังไม่บอกเงื่อนไขใจเย็นๆนะครับต้องเดินตามมาติดๆด้วยจะอยู่ภายใต้คำชื่นชมของพระผู้เป็นเจ้าคำประกาศกิตติศัพท์มีก็เรียกกิตติศัพท์เปิดหาคำศัพท์ดูมาเนี่ยชื่อน้าของอาจารย์ฟารุกเขากิตติศัพท์เนี่ยคนสมัยก่อนก็ตั้งชื่อกันอร่อยนะครับเนี่ยเขาตั้งกันอร่อยนะนี่เขาเรียกเป็นกิตติศัพท์เลยเนี่ยแต่มีเงื่อนไขแต่ฟังตรงนี้ก่อนอีกต้นหนึ่งท่านอัสลัมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีพระวจนะว่าอินนัลญันนะตะแท้จริงสวรรค์ของอัลลอฮ์น่ะฮารอมัตอะลัลอัมบียาอีกุลลิฮิมยังห้ามผู้เป็นนบีทุกคนเข้าฮัตตาอัดคุลาฮาจนกว่าฉันจะได้เข้าก่อนสวรรค์เนี่ยยังไม่มีศาสนทูตคนใดมีสิทธิ์เข้าได้จนกว่าฉันจะได้เข้าก่อนฟังเข้าใจนะครับใครฉันเนี่ยสรรพนามเนี่ยท่านนบีมูฮัมมัดนะครับไม่ใช่คนแปลนี่นะแล้วก็วะฮารุมัตอัลลอุมามีกุลลิฮาและสวรรค์ต้องห้ามสำหรับประชาชาติทุกประชาชาติฮัตตาตัดดะคุลาฮาอุมมาตีจนกว่าประชาชาติของฉันจะได้เข้าหมดก่อนกุนตุมคอยรออุมมตินอุคริยัตลินนาสอัลลอฮ์วางนะครับคอยริยตุลอุมมะลาตะกูนุอิลลาบิลอาซาไซนีแต่ความเป็นประชาชาติชั้นเลอเลิศที่สุดไม่มีทางเกิดขึ้นได้ถัดมาพระเจ้ามีดำรัสว่าต้องทำเงื่อนไขสองประการนี้คือเรื่องที่โยงออกมาจากพระวจนะที่ท่านนบีถูกถามไล่มาเนี่ยนะครับให้สิ้นกระแสสงสัยเนี่ยให้สิ้นความสงสัยของผู้ถามไม่มีตังซอดาเกาะห์ไปทำงานมาเป็นประโยชน์ต่อตนเองเลี้ยงตนเองแล้วก็เหลือซอดาเกาะห์ถูกถามต่อว่าแล้วถ้าไม่ได้ใช้แรงช่วยเหลือไปมีกำลังแรงกายช่วยเหลือต่อมาถ้าไม่ได้อีกสั่งใช้แนะนำกันในเรื่องคุณงามความดีมาตรงกับองค์การนี้ที่ผมบอกว่าหยุดตรงนี้สักครู่วักฟะตุลละตีฟะนักปราชญ์ก็จะพูดแบบนี้หยุดตรงนี้สักครู่หนึ่งอัลกุรอานบอกกุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริยัตลินนาสความเป็นประชาชาติที่เลอเลิศที่สุดเนี่ยนะครับนี้อัลลอฮ์กำกับไว้ด้วยพื้นฐาน2 อย่างคือตะมูรูนบิลมะอรูฟวะตันฮาวนะอานิลมุงกัรพวกท่านทั้งหลายต้องแนะนำตักเตือนสั่งใช้กันในเรื่องคุณงามความดีก็มาตรงกับตรงนี้แล้วเป็นซอดาเกาะห์ได้ไม่มีแรงอ่ะไม่มีแรงออกไปช่วยเขายกเก้าอี้ไม่มีแรงเนี่ยที่พูดให้ฟังเนี่ยนะครับพูดบนพื้นฐานของทัศนคติเชิงบวกสุดๆและขาวสะอาดสว่างเลยนะครับเวลาท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาครับกลับสู่เคหสถานท่านทราบไหมครับว่าใครเก็บเก้าอี้ที่นั่งเรียนกันอยู่เวลาท่านจะมาเรียนเนี่ยใครกางเก้าอี้ทราบไหมครับก็ท่านผู้อำนวยการนะเดี๋ยววันนี้เลยไม่กลับกันเลยรับประทานเสร็จมาช่วยกันพับไม่ต้องเรายังมีความสุขและมีเรี่ยวแรงแต่นี่แรงก็ไม่มีพับเก้าอี้แนะนำเราต้องใช้วาจานะครับในการบอกความดีกุรอานองค์การนี้บอกเราเป็นประชาชาติที่เลอเลิศที่สุดบนเงื่อนไขที่พระเจ้าวางเอาไว้ก็คือต้องแนะนำกันคำว่าอัลมะรูฟเดี๋ยวถ้าเวลาไปเจอที่ไหนนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยยะมุรุบิลมะรูฟก็ให้แนะนำมะรูฟแปลว่าเรื่องที่รู้กันดีรากศัพท์เป็นอย่างนั้นแต่ความหมายทางหลักการศาสนาหมายถึงทุกเรื่องที่ศาสนารักชอบแนะได้เลยนะครับทุกเรื่องที่ศาสนารักชอบเนี่ยการที่เราแนะนำให้ใครไปทำนั่นเท่ากันกับเป็นการบริจาคแล้วแม้ไม่มีสตังค์อย่าไปประเมินเองนะครับว่าผู้รับบริจาคผู้ต้องการขอคำบริจาค
ขอการบริจาคก็จะต้องได้เป็นสตังค์อย่างเดียวอย่างนั้นก็เขาเรียกว่าหลักการเนี่ยนะครับไม่ได้มาบรรจบกันถ้าวายมัตบอกไม่ให้เป็นสตังค์ก็จะโกรธสิถ้าเป็นคำแนะนำไม่ได้ครับเราคิดอย่างนั้นไม่ได้เราต้องคิดไปตามขั้นตอนศาสนาส่วนคนที่มาขอขึ้นต้นไปจากทรัพย์เนี่ยนะครับเมื่อได้รับสิ่งอื่นทดแทนไปเช่นก็ต้องรู้ว่าผู้ที่เราหวังจะมารับทรัพย์จากเขาต้องไม่พร้อมต่างฝ่ายต้องปฏิบัติหลักการมาให้บรรจบกันนะครับไม่ใช่ไปขอความช่วยเหลือจะเป็นสตังค์ดูมาสอนเราอีกอ้าวไปกันใหญ่เลยตอนเนี้ยนะครับก็เขาก็แนะนำว่าเดี๋ยววิธีอย่างนี้คงจะช่วยได้เดี๋ยวอัลลอฮ์ก็ให้ทรัพย์มาจากทางอื่นก็ให้รับฟังคำแนะนำสั่งใช้กันในเรื่องความดีวัตันเฮานะอานิลมุงกัดและห้ามปรามกันไม่ให้กระทำนะครับในสิ่งที่เป็นมุงกัดมารูฟหมายถึงทุกเรื่องที่อัลลอฮ์ชอบอัลลอฮ์ใช้ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับถ้าเป็นเรื่องมุงกัดภาษาอาหรับใช้คำว่ามุงกัรเนี่ยแปลว่าเรื่องที่ศาสนาเกลียดชังและไม่ชอบเป็นผิดเป็นบาปอันนี้ถือเป็นคุณสมบัติของคนที่จะเป็นประชาชาติที่เลอเลิศที่สุดอุคริยัตลินนาสวางไว้สองอย่างเดี๋ยวอาจจะสงสัยนะครับเมื่อกี้บังตะเล็บบอกเอ๊ะอาจารย์อ่านต่อมาเนี่ยวะตุมินูนบิลลาห์ด้วยล่ะและต้องมีศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ด้วยทำไมอัลลอฮ์เอาอีหม่านไว้หลังสุดเลยบอกให้ใช้ดีก่อนใช้กันให้ทำความดีห้ามปรามยับยั้งกันจากการทำความชั่วและประชาชาติที่เลอเลิศนั้นต้องมีศรัทธาต่อพระเจ้าและรอซูลของพระองค์อย่างเหนียวแน่นมั่นคงทำไมองค์การนี้อัลลอฮ์กล่าวเรื่องอีหม่านไว้ทีหลังแล้วให้ทำภารกิจนี้นะครับนักวิชาการก็อธิบายว่าเพราะคนจะเป็นประชาชาติที่เลอเลิศที่สุดต้องมีอีหม่านมาก่อนแล้วเป็นข้อมูลทราบกันเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะครับก็เอาอีหม่านไว้ปิดท้ายได้เลยแล้วก็ขึ้นต้นว่าความเลอเลิศจะสมบูรณ์ได้ต้องอาศัยปัจจัยนี้อีหม่านต้องมีมาก่อนแล้วสิครับไม่งั้นเป็นคอยรออุมมะห์ไม่ได้หรอกแต่ต้องยึดโยงห้ามทิ้งห้ามสละภารกิจก็คือพูดง่ายๆก็คืออย่าไปยุ่งเขาเนี่ยไม่ใช่ไม่อยากจะบอกไม่อยากจะเตือนแล้วปวดหัวอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับไอ้ผมก็ไปฟังมาจากไหนไม่รู้มายกตัวอย่างได้เหมือนกันเหมือนกับเคยได้ยินผ่านหูเหมือนกันปวดหัวบอกให้ละหมาดตั้งกี่ทีแล้วไม่ทำบอกว่าไม่ให้ทำอย่างนี้ปวดหัวไม่ไหวพูดไม่ได้นะครับพูดคำนี้ไม่ได้แต่ถ้าพูดทารำพันธรรมดาน่ะได้แต่ถ้าพูดแล้วทอดทิ้งเลยเนี่ยทำไม่ได้ไม่งั้นเป็นประชาชาติที่เลอเลิศที่สุดไม่ได้จริงอยู่บางยีมัดจะทำตากังวลภารกิจของการที่จะชี้แจงความดีแล้วห้ามปรามความชั่วนะครับมีตั้งแต่ระดับฟารดูกิฟายะนักปราชญ์เขาบอกและระดับฟารดูอินระดับฟารดูอินคือรายบุคคลต้องกระทำอย่างเช่นสามีทำกับภรรยาอย่างเงี้ยนะครับทำกับภรรยาเป็นฟารดูอินสิครับหน้าที่ของเราเราละหมาดและภรรยายังไม่ละหมาดเลยรักกันแบบไหนเนี่ยอันนี้ต้องถามรักกันแบบไหนก็คือพร้อมที่จะสละเขานะครับไปเดินแยกกันอีกทีตรงสะพานอัสซิรอตัลมุสตะกีมภรรยาก็หล่นลงไปแล้วไม่แน่ว่ายังไม่ถึงขั้นตอนข้ามสะพานด้วยซ้ำตอนถูกสอบสวนเนี่ยนะครับก็ถูกสอบสวนหนักเลยว่าทำไมไม่สั่งการเพราะเป็นความรับผิดชอบซึ่งหน้าอย่างเงี้ยเป็นแต่บางภารกิจเป็นฟารดูกิฟายะอาจจะต้องขยับชั้นขึ้นมาใช่ครับใช่ต้องขยับชั้นสถานะบุคคลเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนรู้ไงครับไม่ใช่เป็นคำสั่งกว้างๆหนึ่งลงที่ตัวบุคคลแบบเจาะจงกับลงที่สถานะของตัวบุคคลก็มีอย่างผู้ทำหน้าที่ประกาศธรรมะประจำชุมชนอย่างเงี้ยนั่นฟารดูกิฟายะของเขาเลยในตำราตัฟซีรญามิอะอะห์กามกุรอานของท่านอิหม่ามอัลกุรตุบีอัลมาลิกีมีกล่าวเอาไว้นะครับว่ากุลลุบัลดะตินตะกูนูฟีฮาอัรบะอะตุนฟะฮิยะมะซูมะตุนมินัลบะลาทุกชุมชนที่มี4ประการนี้เขาเรียกเป็นเสาหลักของชุมชนมี4ประการนี้เมื่อไหร่นะครับชุมชนนั้นจะถูกคุ้มครองให้ปลอดภัยจากบะลอ1อิมามุนอาดิลุลลายัสลิมผู้นำที่มีความซื่อสัตย์ไม่คดโกงถ้าผู้นำใจดีด้วยทะลุเลยคราวนี้ใจกว้างด้วยกระเป๋าตื้นด้วยแต่ที่ตั้งเอาไว้เนี่ยนะครับซื่อสัตย์สุจริต
สองอาลิมุนอาลาซบีลิลฮุดามีโต๊ะอัลเลมที่อยู่บนทางนำอันเที่ยงตรงของพระเจ้านี่เป็นเสาหลักกุลบัลดะนะครับกุลลุบัลดะตินตะกูนุฟีฮาอัรบะอะตุนฟะฮียะมะซูมะตุนมินัลบะละบะลออัลลอฮ์จะคุ้มครองให้จึงเป็นนี่ระดับมหาชนแล้วเมื่อกี้ระดับบุคคลสามีภรรยาพ่อกับลูกเนี่ยปวดหัวบอกมันกี่ทีแล้วมันยังไม่ละหมาดสักทีอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นพ่อนะครับได้ยังไงพูดได้ยังไงพูดไม่ได้ความรับผิดชอบยังตกอยู่จริงอยู่แม้นเขาจะอยู่ในชายคาบ้านเราแล้วเขาบาเล็กแล้วก็ตามวาญิบน่ะตกบนตัวเขาแต่นี่ไงครับตะมุรูนะบิลมะรูฟก็ต้องสั่งใช้กันให้ทําความดีทำไมคนบ้านเราก็ถึงพูดว่าเป็นลูกเป็นไปตลอดขนาดไปมีลูกเป็นสิบคนแล้วคนเป็นพ่อก็ยังมองเห็นลูกเป็นลูกอยู่ตลอดนี่เป็นคำสอนนะครับเป็นวัฒนธรรมประจำชาติของเราเลยที่ว่าเป็นคำที่มีความไพเราะมากนะครับลูกก็ยังเป็นลูกไปตลอดขนาดเห็นว่าเขามีลูกของเขาเองแล้วใช่ไหมครับคนเป็นพ่อเป็นแม่เพราะงั้นคนเป็นลูกเนี่ยพึงตระหนักนะครับว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เขายังคงมองเราว่าเราคือลูกของเขาเสมอยังคอยเป็นห่วงเป็นใยแม้กระทั่งเรามาดำรงตำแหน่งเป็นพ่อบ้างแล้วเป็นแม่บ้างแล้วประการที่สามมาชายิกยะมุรูนบิลมารูฟวยันฮาวนาอันิลมุงกัรวยุฮัรริดูนาอัลลอิลมีวกิรออติลกุรอานเสาหลักที่สามนี่ถ้ามีคือผู้อาวุโสที่คอยแนะนำตักเตือนในเรื่องความดีและห้ามปรามในเรื่องสิ่งไม่ดีอีกทั้งชอบสนับสนุนให้ร่ำเรียนศาสนาแล้วก็อ่านกุรอานนี่อิหม่ามกุรตูบีว่านะไม่ใช่ซิรอยุดดีนว่านะคณะบุคคลกลุ่มชนการรวมตัวกันนะครับในหมู่ใหญ่ถ้าได้มีสี่เสาหลักนี้อยู่คนนำกลุ่มที่ซื่อสัตย์สุจริตต่อมามีผู้รู้ที่ซอลและอยู่บนทางนำของพระเจ้าต่อมามีผู้อาวุโสและคุณลักษณะผู้อาวุโสเนี่ยตักเตือนแนะนำสิ่งที่ดีงามแล้วก็ยับยั้งห้ามปรามเรื่องที่มันไม่ถูกก็คือยุคบรรพบุรุษของเรานั่นแหละครับที่พวกเราได้ดีกันมานี่ผมเล่าได้ไหมล่ะคำสอนของผู้เป็นบรรพบุรุษของเราในยุคก่อนที่เขาบอกว่าเห็นลูกเกเรฝากตีแทนกันได้จริงป่ะครับบังยิมัตวยิมัตใช่ไหมครับนั่นน่ะนั่นน่ะที่สุดของที่สุดเลยฝากตีแทนกันได้เลยนี่ถ้าเห็นลูกไปเกเรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเยาวชนในยุคก่อนก็คือยุคบรรพบุรุษของเราซึ่งก็จึงได้ดีใช้คำเนี่ยมันสมกับเกียรติพระท่านเหล่านั้นนะเปล่ายังไม่ทราบเลยก็คือมีชีวิตที่ทำไมครับเสถียรสถาพรกันมากแล้วก็มามีพวกเราเนี่ยเขาฝากกันได้เลยไงครับถ้าลูกบ้านเนี้ยดูไปเกเรบ้านนั้นฝากตีได้เลยนำมาส่งได้เลยแต่ตรงเนี้ยใครจะกล้าครับลูกเขาเนี่ยพอมายุคเนี่ยไปเห็นทำผิดเดี๋ยวไปบอกพ่อแม่ไม่เชื่ออีกเดี๋ยวไม่เชื่ออีกนี่แหละครับก็จึงเป็นที่มาไม่เอาไม่อยากยุ่งอันตรายอันตรายทั้งระบบของศาสนาด้วยมีผู้อาวุโสที่คอยแนะนำตักเตือนในเรื่องคุณงามความดีห้ามปรามในเรื่องแล้วผู้อาวุโสนี้มีคุณสมบัติสองคุณสมบัติชอบสนับสนุนเรื่องการเรียนรู้ศาสนาก็คือยุคอดีตเลยแล้วก็ชอบสนับสนุนเรื่องการอ่านกุรอานยะฮุดดูนะพวกเขาเหล่านี้ผู้อาวุโสชนเหล่านี้นะครับอาวุโสชนจะแนะนำตักเตือนในเรื่องดีให้คำตักเตือนในเรื่องดีแล้วก็ห้ามปรามคอยยับยั้งสิ่งผิดแถมชอบสนับสนุนเรื่องวิชาการและอ่านกุรอานก็นี่ไงตกผลึกมาเป็นนี่ไงเนี่ยครับเนี่ยเขาเรียกกระบวนการตกผลึกมาเป็นสถาบันอัลมุสตะฟาวียะนี่กระบวนการตกผลึกจำมาเพราะว่าจำมาเคยเห็นภาพมาจึงเอามาทำบ้างอยากใจสมัยก่อนก็จะเป็นแบบนี้แหละครับบ้านจะถูกเปิดเป็นโรงเรียนย่อมๆเพราะโรงเรียนหลักๆสมัยก่อนมีน้อยแล้วก็มีเวลาเป็นประจำแล้วมันเป็นการรวมนะครับเป็นการรวมกลุ่มชนกันด้วยในสมัยก่อนมีแต่ทุ่งนาเนี่ยผมฟังเรื่องเล่ามาเยอะนะครับเรื่องเล่าของบรรพบุรุษของบุคคลที่มีอายุอานามก็จึงเป็นกระบวนการการเรียนรู้เขาไม่ได้เรียกแยกนะครับ
ขาไม่ได้เรียกแยกนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยจุซีดเนี่ยเขาได้ขอฉันทามติจากผู้นำชุมชนมาด้วยนะครับประสานบูรณาการกันบูรณาการกันทำความดีก็ยิมัดครับนั่นคือที่มาที่ไปและประการที่สี่นิซาอุนมัสตูรอตุนลายะตะบัรรัจญะตะบัรรุจัลจาฮิลียะติลอูลามีสตรีที่รักนวลสงวนตัวไม่ทำตัวประเจิดประเจ้อเหมือนสตรีในยุคจาฮิลียะนี่คือสี่เสาหลักหนึ่งผู้นำที่ซื่อสัตย์สุจริตมีผู้รู้ที่พูดแล้วทำพูดแล้วทำพูดอย่างนี้ดีกว่าอยู่บนทางนำอันเที่ยงตรงหมายถึงน่าเชื่อถือน่าเลื่อมใสประการที่สามมีผู้อาวุโสที่คอยกำกับดูแลสั่งใช้สั่งห้ามเรื่องดีเรื่องไม่ดีแล้วชอบให้มีกุรอานชอบให้มีวิชาความรู้ศาสนาและประการที่สี่สุภาพสตรีก็รักนวลสงวนตัวไม่ประเจิดประเจ้อไม่ปล่อยให้ใครมาถึงเนื้อถึงตัวง่ายๆเหมือนยุคยาฮิลียะยาฮิลียะคือยุคก่อนกอบละเบียสติมุฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนท่านรอซูลจะถูกส่งมาให้ความสว่างชุมชนใดมีอย่างนี้อัลลอฮ์จะคุ้มครองบะลอให้หมดเลยจะไม่โดนบะลอดูหลักประกันตุมินูนบิลละนะครับเอายกให้จบวรรคหน่อยวะลาอามะนาอะฮ์ลุลกิตาบิลกานะคอยรัลละฮุมมินฮุมุลมุอ์มินูนวะอักษะรุฮุมุลฟาซิกูนอัลลอฮ์ปิดท้ายองค์การอย่างนี้เนื่องมาจากพวกยะฮูดเนี่ยนะครับมีคนหนึ่งเขามารับนับถือศาสนาอิสลามวะลาอามะนาอะฮ์ลุลกิตาบอัลลอฮ์จึงบอกหากแม้นชาวคัมภีร์อัลลุลกิตาบในที่นี้หมายถึงฝั่งยะฮูดไม่รวมนะซอรอท่านนบีเจอกับยะฮูดเยอะในบันดีนะหากแม้นว่าชาวคัมภีร์เขาจะมีศรัทธาต่ออัลลอฮ์และมุฮัมมัดแล้วละกานะคอยรัลละฮุมย่อมเป็นความดีมหาศาลจะได้มาเป็นชุดมนุษยชาติที่เลอเลิศที่สุดนี่ไงครับแต่อัลลอฮ์ก็ทรงเล่าให้พวกท่านทั้งหลายฟังว่ามินฮุมุลมุอ์มินูนมีเพียงเล็กน้อยจากพวกเขาที่มาศรัทธาว่าอักษรุฮุมุลฟาซิกูนแต่ส่วนใหญ่นั้นยังคงสามานอยู่ยังคงร้ายกาจอยู่คนที่มารับนับถือนะครับเป็นยะฮูดที่มารับนับถือศาสนาอิสลามพร้อมพาคณะมาคือท่านอับดุลลอฮิบนุสลามพร้อมกับอัสฮาบนะครับสหายของท่านตอนที่ท่านอับดุลลอฮ์มารับศาสนาอิสลามพวกยะฮูดเนี่ยบอกว่ามาอามะนะบิมุฮัมมัดินไอ้นี่สารเลวจริงๆไปศรัทธากับมุฮัมมัดได้มันทิ้งศาสนาบรรพบุรุษของมันไปไม่เหลียวหลังเลยนี่ดูคำสาปส่งแต่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุสลามเนี่ยพอมารับศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับอีมานพลังและท่านก็กลายมาเป็นกุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริยัตลินนาสด้วยยังคงกลับไปตักเตือนยังคงกลับไปที่จะชักชวนแล้วก็เชื้อเชิญกลุ่มชนของตนเองให้กลับมามีศรัทธาต่อพระเจ้าและมุฮัมมัดผู้เป็นศาสนทูตของพระเจ้ากุรอานมันกอลาบิฮิซาดักคุณาเนี่ยนะครับประวัติจริงๆที่สอดแทรกที่อาจารย์มอสเขาอยู่เล่าอยู่เนี่ยมีในทุกแง่มุมนี่ผมตัดออกมาจากอะไรสตังไม่มีให้อาชีพไม่ประกอบแล้วเนี่ยนะครับแรงก็ไม่มีใช้วาจาทำทานทำบริจาคได้นะครับทำบริจาคได้เอาอีกหน่อยนึงในเรื่องสั่งใช้ให้ทำความดีคือจริงๆองค์การเนี่ยจะโยงใยไปยังองค์การในซูเราะห์มาอิดะห์จะมีสายสัมพันธ์กันมากกับองค์การในซูเราะห์อาลอิมรอนเนี่ยกุนตุมคอยรออุมมะตินนะครับเพราะว่าในองค์การในซูเราะห์มาอิดะห์เนี่ยอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ท่านทรงดำรัสว่ายาอัยยุฮัลลซีนาอามะนูอะลัยกุมอัมฟุสกุมลายะดุรุกุมมันดัลละอิซะฮ์ตะดัยตุมโอบรรดาผู้มีศรัทธาต่ออัลลอฮฺและสิ่งที่รอซูลของอัลลอฮฺนำมาประกาศบอกยาเจอยาอัยยุฮัลลซีนาอามะนูเนี่ยเอาไปเลยครับทัศนะนี้จำง่ายๆเวลาท่านอ่านเนี่ยให้นึกความหมายได้เลยนะครับยาอัยยุฮัลลซีโอบรรดาผู้มีศรัทธาเนี่ยหมายถึงโอบรรดาผู้มีศรัทธาต่ออัลลอฮฺและสิ่งที่รอซูลของอัลลอฮ์นำมาประกาศบอกก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลัยกุมอัมฟุสกุมพวกท่านทั้งหลายจงดูแลระมัดระวังตัวเองอัลลอฮ์ขึ้นต้นอย่างนี้อะลัยกุมเนี่ย
ถ้าในวิชาไวยากรณ์อาหรับเขาเรียกว่าเป็นคำนามลูกผสมกริยาไออิลซามูอัมฟุสกุมจงดูแลพวกท่านตัวของพวกท่านเองก่อนระมัดระวังตัวพวกท่านให้ดีลายดุรุกุมจะไม่ทำพยันตรายพวกท่านหรอกมันดอลล่าคนที่ทำผิดคนที่หลงทางไปอิดะตะไดตุมหากพวกท่านอยู่บนความถูกต้องแล้วฟังองค์การดูนะครับเราทำถูกคนที่ทำผิดอันตรายที่เขาทำจะไม่มาถึงพวกเราหรอกองค์การนี้ก็เคยทำให้บรรดาอัครสาวกเขาเข้าใจคาดเคลื่อนไปแล้วก็ตกลงดีคนเดียวพอไม่ต้องแนะนำตักเตือนไงครับท่านประมุขอบูบักรเคยขึ้นคุตบะขึ้นมิมบัรแล้วก็ยกองค์การเนี่ยแล้วก็พูดองค์การในมาอิดะเนี่ยนะครับไม่ใช่องค์การอาลอิมรอนอัยยูฮันนัสประชาชนทั้งหลายท่านดำรงตำแหน่งเป็นประมุขละอัยยูฮันนัสอันตุมตักรออูนะฮาซิฮิลอายะวะตูอาวิลูนะฮาอะลาไกริมาวดีฮาประชาชนทั้งหลายพวกคุณอ่านองค์การนี้แต่พวกคุณแปลเจตนารมณ์ของพระเจ้าผิดไปจากที่จากเมาเดียผิดไปจากเป้าประสงค์ถ้าเราดีแล้วคนไม่ดีหลงทางไปพยันตรายที่พวกเขาทำขึ้นไม่มาถึงตัวเราท่านอบูซะละบะเป็นอัครสาวกอีกท่านหนึ่งท่านอบูซะละบะเคยถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้มีระบุในตำรากอลิยะตุลมะวาอิสของท่านอิหม่ามอาลูซีตัวอิหม่ามอาลูซีเนี่ยสังกัดมัซฮับฮานะฟีเรื่องฟิกกอนะครับอิหม่ามอาลูซีเนี่ยบอกว่าท่านอบูซะละบะท่านเขียนไว้ในตำราท่านมีรายงานถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงตัฟซีรอายะเนี่ยที่ว่าท่านนี้นารอดและนิเรียมทำถูกและละหมาดครบแล้วแต่คนใกล้ตัวเราเนี่ยนะครับเขาทำผิดยังคงปล่อยให้เขาทำผิดอยู่พยันตรายจากความผิดบาปของเขามาไม่ถึงตัวเราอย่างนั้นหรือถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะไรคือเจตนาของพระเป็นเจ้าในองค์การนี้ขอรับท่านรอซูลตอบว่ายาอาบาซะละบะโอ้บิดาของซะละบะเอ๋ยคุณพ่อของซะละบะเอ๋ยมุรบิลมะรูฟคุณต้องไปแนะนำในเรื่องความดีวันฮะอานิลมุงกัรคุณต้องคอยห้ามปรามไม่ให้คนทำไม่ดีอันตรายมาถึงได้เหมือนกันมีอยู่รีวายะหนึ่งนะครับบอกท่านนบียูชะอะลัยฮิสสลาตุวัสสลามเคยถูกอัลลอฮ์วะฮีนบียูชะเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าอะห์ลักตุกอรยะตันฉันเคยทำลายล้างชุมชนหนึ่งประชาคมหนึ่งอัรบะอีนอูลูฟันอัรบะอีนอัลฟัน40,000เป็นคนดีหมดเลยวะซิตูนอัลฟันอีก60,000เป็นคนไม่ดีเท่าไรเนี่ย 40,000 ภาษาอาหรับเขาใช้นับแบบนั้น 40,000 ก็แปลว่าประชาคมนี้มีจำนวนคนแสนคนดีอยู่4แปลว่าดีก็น้อยกว่าด้วยแล้วก็ไม่ดีก็ 60,000 ท่านนบียูชะอะลัยฮิสสลาตุวัสสลามถามอัลลอฮ์ยารับข้าแด่พระบัวพิบาลของฉัน60,000เนี่ยเข้าใจได้เป็นผู้ฝ่าฝืนแต่40,000ละ40,000ละครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเฉลยว่าก็เพราะ40,000เนี่ยไม่เคยคิดห้ามปรามเลยไม่เคยคิดห้ามปรามแนะนำตักเตือนในเรื่องดีแก่อีก60,000จึงโดนบลอไปด้วยกันชัดเจนแล้วนะครับชัดเจนแล้วนะครับการสั่งใช้กันเพราะฉะนั้นภารกิจนี้และภารกิจจากองค์กรทางการทางศาสนาหลายๆอย่างเรื่องการเผยแผ่ธรรมะจึงอยู่ในหมวดแนะนำตักเตือนกันในเรื่องคุณงามความดีห้ามปรามและยับยั้งกันจากการทำสิ่งไม่ดีเพื่อจะเป็นประชาชาติที่เลอเลิศที่สุดที่พระเจ้าทรงดำรัสชื่นชมเอาไว้อีกนิดหนึ่งเดี๋ยวจะตัดกลับไปที่พระพจนานท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีพระวจนะว่าลาซาลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตัมฟะอุมันกอลาฮา
วะตะรุดดูอันฮุมุลอะซาบวันนิกมะมาลัมยัสตะกิฟูบิฮักกิฮากะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยที่เราพูดกันอยู่เนี่ยนะครับแล้วเราพูดกันบ่อยเรามีความอิ่มใจเรามีความสุขใจเรามีความชื่นใจเรามีความปิติใจเรามีความปลาบปลื้มที่ได้พูดเนี่ยแล้วเราก็ยิ่งพูดมากเท่าไหร่กล่าวคำนี้มากเท่าไหร่ยิ่งนำมานะครับซึ่งความพอพระทัยจากพระเจ้าแต่ท่านรอซูลพูดในพระวจนะบทนี้นะครับคุณาว่าลาซาลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตัมฟออูมังกอลาฮาประโยคลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จะเป็นประโยคเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่พูดเสมอไปลาซาลาถ้าพูดเป็นนั้นว่าเป็นประโยชน์แล้วก็วัตรุดดูอันฮุมุลอาซาบวันนิกมาอีกทั้งยังปกป้องการลงทันของพระเจ้าได้ตลอดจนความโกรธกริ้วของพระองค์ได้อีกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยมาลัมยัสตะกิฟูบิฮักกิฮาตราบใดที่ผู้พูดไม่เบาความต่อสิทธิของประโยคนี้เอาแล้วพูดเท่าไหร่อัลลอฮ์ยิ่งรักพูดเท่าไหร่ยิ่งปกป้องความโกรธกริ้วของพระองค์ได้แต่ตราบใดที่ผู้พูดต้องไม่เบาความต่อสิทธิแห่งประโยคนี้ด้วยที่ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกราบไหว้นมัสการโดยเที่ยงแท้เว้นเสียแต่อัลลอฮ์พระองค์เดียวกอลูบรรดาอัครสาวกถามทันทีอีกนี่ให้สิ้นกระแสสงสัยนะครับบุคลิกลักษณะของอัครสาวกก็เลยกอลูยารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านผู้เป็นศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ขอรับว่ามัลอิสติกฟาฟูบิฮักกิฮาอะไรคือการเบาความต่อสิทธิของประโยคกะลิมอชาฮาดานี่อะไรคือการเบาความกอลาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบว่ายัซฮะรุลอามัลบิมาอาซิลลาห์วะลายุงกะรูวะลายุกัยยัรเห็นสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนพระเจ้าประจักษ์ชัดให้เห็นแต่ไม่เคยถูกเปลี่ยนแปลงและไม่เคยถูกคัดค้านฟังนัยยะเข้าใจใช่ไหมครับก็คือเห็นสิ่งที่เป็นความผิดต่อหลักการศาสนาแต่มันไม่เคยที่จะถูกเปลี่ยนแปลงหรือคัดค้านเลยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จะไม่อาจปกป้องภัยอันตรายได้เมื่อผู้ที่พูดยังมีพฤติการนิ่งนอนใจนะครับจริงอยู่ก่อนจะเปลี่ยนประเด็นแล้วนะครับเรื่องนี้ต้องอาศัยพรจากพระเจ้าด้วยแล้วอย่างที่อธิบายไปนะครับจะมีทั้งขั้นฟัรดูกิฟายะแล้วก็มีทั้งขั้นฟัรดูอีนฟัรดูอีนก็คือส่วนตัวอย่างเช่นพ่อกับลูกอย่างเงี้ยอีนแน่นอนอีนแน่นอนประจำตัวพ่อแน่นอนสามีกับภรรยาอย่างเนี้ยนะครับเป็นฟัรดูอีนแน่นอนก็จะต้องคอยแก้ไขคอยแต่ถ้าภารกิจกว้างขึ้นกว่านั้นเป็นระดับมหาชนเป็นระดับมวลชนก็อาจจะต้องไปจำกัดที่ตำแหน่งที่พระเจ้ามอบให้ตลอดจนพรสวรรค์ที่พระเจ้าให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพูดแล้วรู้ว่าการตักเตือนจะนำพาไปสู่ความเสียหายที่มากกว่าอันนั้นก็เป็นเชิงรายละเอียดแต่กำลังจะบอกว่าหลักการข้อนี้ดูจะเลือนลางไปอย่างที่ผมเทียบตัวอย่างให้ฟังเมื่อสักครู่คนโบราณคนในอดีตเนี่ยลูกตีข้ามบ้านกันได้เลยครับเนี่ยพวกเขาถึงเป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์แบบกันมาฝากกันตีได้เลยจริงๆถ้าวิทยากรไม่อายในวัยอดีตของตนเนี่ยอยากจะเล่าให้ฟังเลยผมคนหนึ่งเนี่ยแหละนะครับยังเคยถูกคุณแม่ฝากเลยฝากไว้ว่าถ้าหากว่าตอนนั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ม1อ่ะม1อายุ13อ่ะเมื่อจะทำอะไรอ่ะมันไม่ใช่กลัวแค่พ่อแม่แล้วเพราะพ่อแม่อนุญาตให้คนอื่นนะครับร่วมในการควบคุมดูแลเราด้วยนะครับคุณอาแนะนำตักเตือนแต่ถ้ารู้ว่าเขาเป็นคนเราเป็นคนที่เขาพูดเราพูดแล้วเขาฟังอันนั้นน่ะจริงต้องทำเลยนะครับยิ่งต้องพูดเลยนี่เราละหมาดแล้วนั่งคุยกับคนไม่ละหมาดรู้ทั้งรู้ว่าเราก็รู้ทั้งรู้ว่าเขายังไม่ละหมาดเลยเขายังไม่ละหมาดคุยกันพาเขาสวนออกไปอย่างนั้นเลยเนี่ยครับนี่คือตัวอย่างที่กำลังพูดอยู่
ไม่กล้าจะบอกว่าไม่ไปละหมาดหรือไงกลัวจะโกรธเดี๋ยวเสียพวกนั่นน่ะนั่นน่ะอันนั้นแหละครับอันตรายเลยอันตรายแล้วเวลาโดนอาซาบอย่างที่เล่าให้ฟังไป 40,000 นะเป็นคนดีคือเกือบครึ่งคือดูในนัยยะสำคัญของคำสอนไม่ได้บอกว่าคนดีมีมากกว่านะครับมีน้อยกว่าก็จริงแต่อัลลอฮ์บอกเขาเล่นไม่เตือนกันเลยนบียูชะถามพระองค์ลงบลอเนี่ย 60,000 เข้าใจได้กับคนฝ่าฝืนพระองค์แต่ 40,000 ละขอรับอัลลอฮ์บอกเพราะ 40,000 เนี่ยนิ่งเฉยจากพฤติการของคน 60,000 เลยอาซาบทั้งกอริยะเลยนะครับทั้งประชาคมนั้นเลยแสนคนเอาละครับต่อมากอลาอัครสาวกถามต่อว่าอะรออัยตะอักบิรนีก็คืออิลลัมยัฟอัลแล้วถ้าเขาไม่ทำอีกล่ะสตังก็ไม่มีซอดะกออาชีพก็ไปประกอบมาไม่ได้นะครับเพื่อจะเอาสตังมาซอดะกอแรงก็ไม่มีที่จะช่วยเหลือวาจาก็ไม่ตักเตือนไม่แนะนำใครในเรื่องดีอัครสาวกถามท่านรอซูลเขาเนี่ยสิ้นกระแสสงสัยแล้วแล้วถ้าไม่ทำอย่างนี้อีกล่ะคำพูดก็ไม่แนะนำให้ใครอีกฟิลัมยัฟอัลอีกถ้าหากเขาไม่ทำล่ะกอล่าท่านรอซูลบอกยุมซิกูอันนิชชารีงั้นก็อย่าไปทำชั่วที่ไหนก็แล้วกันฟะอินนาฮาซอดะกะตุนเพราะนั่นคือการซอดะกะให้คนอื่นแล้วเหมือนกันด้วยการที่เราไม่ไปทำบาปอะไรอ่ะเป็นการซอดะกะให้แก่ตัวเองแล้วก็เป็นการซอดะกะให้แก่คนอื่นเหมือนกันในการที่เราไม่ไปทำเรื่องไม่ดีไม่ดีนี่คือพระวจนะบทสุดท้ายนะครับจากบทหลักของริยาดุสซาลิฮีนเร่งทำความดีในช่วงบั้นปลายชีวิตมุสตาฟาวียะครับเราจะเห็นว่าขั้นตอนแห่งการทำความดีเรียงมาว่าเป็นการทำทานได้ทุกมิติเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันไม่จำกัดอยู่ในเรื่องทรัพย์สินแล้วจริงๆคำสอนก่อนหน้ามานี้เราก็เจอหลายครั้งแล้วด้วยอัตตบัสซุมฟิลวัจฮีใบหน้าที่แจ่มใสยิ้มแย้มเป็นซอดะกอเหมือนกันเจอคนอย่าหน้าบึ้งก็พูดกันอยู่นะครับก็เป็นหลักการได้เหมือนกันนั่นก็เป็นเขาก็เรียกว่ามาตรงกันกับที่ว่าให้ช่วยคนที่ต้องการความช่วยเหลือทางด้านแรงกายถ้าแรงไม่มีแรงใบหน้ายิ้มแต่คนที่บางคนเนี่ยนะครับเข้าใจก็อาจเข้าใจได้อย่างผมเนี่ยภรรยายังบอกบางครั้งเนี่ยดูเหมือนหน้าดุแต่พยายามอยู่จะต้องทำให้หน้าหวานให้ได้จะได้กุศลซอดะกะห์ต้องพยายามก็บางตะเล็บหน้าหวานแล้วก็ก็อัลฮัมดุลิลลาห์สิครับยังมีวิถีทางที่ศาสนาจะนับว่ามันเป็นการเหมือนทำทานด้วยทรัพย์เนี่ยขอดุอาให้ซอดะกอห์เหมือนกันนะครับมันอัสดาอิไลกุมมะรูฟันฟะกาฟิอูฮูใครทำดีให้พวกท่านจงตอบแทนเขาให้เสมอและทัดเทียมกันนี่ดูศาสนาเราสอนสิคราวนี้สมมุติเขาให้รถเรามาทั้งคันนะคุณฮะดีษซื้อรถให้คุณฮะดีษทั้งคันแล้วท่านรอซูลตั้งพิกัดไว้ก่อนใครทำดีให้ท่านจงตอบแทนเขาให้สมดุลกันก่อนซื้อรถให้เราเงี้ยคันหนึ่งเราจะสมดุลยังไงดีล่ะฟะอิลลัมตะจิดูถ้าพวกท่านทำไม่ได้ฟัดดออูละหูจงขอพรให้เขาแล้วพรที่นักวิชาการบอกว่าเมื่อทำทดแทนคืนกันไม่ได้ให้เครื่องซักผ้าเป็นตู้เลยให้ตู้เย็นซื้อตู้เย็นเข้าบ้านให้เลยจะซื้อตู้เย็นคืนทำไม่ได้พรที่ทัดเทียมกันเลยกับทรัพย์ที่ไม่สามารถจะตอบโต้คืนไปได้เนี่ยนะครับทดแทนกันยะซากัลลอฮุคอยรอนนี่แหละครับที่มาของคำเพราะฉะนั้นผู้รับเนี่ยโปรดปลื้มใจได้เลยนะครับเพราะว่าเขาให้คืนแบบเดียวกันกับที่ท่านให้ไม่ได้เขาจึงใช้วิธีนี้แปลกันออกใช่ไหมครับเนี่ยใช้กันอยู่เนี่ยเขาฝากไปให้พระเจ้าตอบแทนท่านคืนเลยนะครับซึ่งมันมหาศาลกว่าเครื่องซักผ้านั่นอีกมันมหาศาลกว่าทุเย็นนั่นอีกแน่นอนนะครับว่ายะซากัลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนความดีแก่ท่านด้วยเถิดท่านผมยังพอมีเวลาไหมครับเนี่ยยังพอได้นะครับท่านอิมามมุฮัมมัดอิบนุอับดุลลาห์อัลอาบิดชื่อของปราชญ์ท่านเนี่ยกล่าวไว้นะครับท่านอิหม่ามสมัรกอนดีนำมาอันนี้ก็คือสิ่งที่สัญญาไว้ตอนต้นข้าบเรียนเนี่ย
ไม่ได้สัญญาเดี๋ยวใครเข้าฟังมาแต่ถ้าเรียนอาจารย์สัญญาตรงไหนคือก่อนที่คุณฮะดิษเขาจะส่งสัญญาณนะครับว่าเริ่มออกอากาศเนี่ยผมสัญญาไว้ว่ามันมีอยู่ในบทเรียนที่จะนำมาผนวกกันกับบทเรียนหลักในวันนี้ด้วยคือนักปราชญ์ท่านเนี่ยพูดเอาไว้อย่างนี้นะครับใครอยากได้สิ่งต่างๆต่อไปเนี้ยอัลลอฮ์เตาฟีกเคยเห็นไหมครับคนในอดีตเนี่ยเขาจบประโยคสุนทรพจน์การกล่าวสุนทรพจน์การกล่าวเปิดงานคำสองคำเลยว่าบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะนั่นก็มหาศาลเลยนะครับด้วยอัลลอฮ์เท่านั้นอัตเตาฟีกูเตาฟีกแล้วก็ฮิดายะด้วยอัลลอฮ์เท่านั้นเตาฟีกแปลว่าอะไรครับคุณนายังพอจำได้ไหมภาษาอาหรับคำแปลจริงๆของเขาถ้าจะแปลให้ไพเราะนี่ก็เรียกว่าอัลลอฮ์อำนวยการเตาฟีกแปลว่าการอำนวยการของอัลลอฮ์บังตะเล็บครับเวลาบังตะเล็บลูกจะไปสอบเมื่อเช้าลูกจะไปสอบตัวอย่างเจ้าของบังตะเล็บแต่มาพูดของผมสมมติลูกบังตะเล็บจะไปสอบเช้าเขาจะออกจากบ้านอัสสลามุอะลัยกุมยะบังตะเล็บรู้ว่าลูกมีสอบเนี่ยวะบิลลาฮิตเตาฟีกรับสลามวะบิลลาฮิตเตาฟีกวะลีดายะใช้ได้ครับขออัลลอฮ์อำนวยพรลูกแล้วก็ให้ทางนำเตาฟีกแปลว่าการเอื้ออำนวยการอำนวยการให้แล้วฮีดายะแปลว่าทางนำหมายถึงทางที่ถูกไม่ไปผิดฮีดายะก็ตรงข้ามกับดอลาละซึ่งแปลว่าหลงทางหลงผิดใครอยากให้อัลลอฮ์เตาฟีกใน9เรื่องเนี่ยให้อัลลอฮ์อำนวยการให้ได้รับ9เรื่องเนี้ยก็อย่าไปทำอีก9เรื่องมันเยอะ9เรื่องเนี่ยนะครับแต่เอาให้หมดขอเกินเวลาท่านอาจารย์ชุกรีนิดหนึ่งนะครับท่านอิมามมุฮัมมัดอิบนุอับดุลลาห์อัลอาบิดแหมจริงๆสมญาของท่านเนี่ยอัลอาบิดแปลว่านักปฏิบัติศาสนกิจเลยคือแน่นอนครับอุลามะเนี่ยเขาต้องมาคู่กันกับเรื่องการทำอามันด้วยต้องทำอามันด้วยนะครับคำสอนกับพฤติการมันต้องตรงกันมีคำโคลงของนักปราชญ์ท่านหนึ่งเขาบอกว่าไกรุตะกียินยูอัลลิมุนนาสัตตุกอตบีบุญยูดาวินนาซาวะฮวะสะกีมุนคนไม่ทำสอนสั่งผู้คนให้ทำเหมือนแพทย์ที่รักษาคนป่วยจนหายแต่แพทย์คนนั้นป่วยเสียเองมีนักปราชญ์เขาเขียนเป็นคำโคลงเตือนใจกันไว้กอยรุตะกี้ไม่ตักวาอัลลอฮ์หรอกแต่อยู่อัลลิมุนนาสัตตักวาจะสอนให้ผู้คนตักวาพระเจ้าต่อบีบนายแพทย์ในคนเนี้ยทำให้คนกลัวอัลลอฮ์มาละหมาดกันหมดแต่ตัวเองไม่ละหมาดทำให้คนจ่ายซะกาตแต่ตัวเองก็มีสตังค์ต้องจ่ายซะกาตแต่ไม่จ่ายคือสอนแต่ไม่ได้ทำเหมือนนายแพทย์ที่อยู่ดาวินนัสรักษาผู้คนหายจากโรคที่เป็นวะฮุวะสตีมุนแต่ตัวเองนั้นกำลังป่วยหนักเลยนี่สมญาของด้านคืออัลอาบิดนักปฏิบัติศาสนกิจเลยทำอามันเยอะเนี่ยอยากได้9เรื่องทิ้ง9เรื่องเรื่องที่1 นะครับมันตะรอกะฟูดูลันนอซรบุคคลใดมองน้อยมองน้อยมองให้น้อยสายตาเนี่ยเป็นอวัยวะที่ต้องระวังใครที่มองน้อยวุฟฟิกอลิลคุชัวอัลลอฮ์จะเตาฟีกให้เขามีความสำรวมคนมองเยอะเขาเรียกสายตาลอกแลกถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับเขาใช้ในกระบวนการเป็นนักเขาเรียกอะไรล่ะนักรณรงค์ผู้แสดงธรรมเทศนาเนี่ยสุนัตเขาให้เอาสายตาจ้องไปที่เดียวเหมือนคนละหมาดเลยคนละหมาดก็สุนัตให้จ้องไปที่สัจญาดาที่เดียวเลยที่ที่จะลงสุญูดละมุตมัดมัซฮับชาฟีอีนะแม้กระทั่งอยู่หน้ามหาวิหารกะบาเนี่ยก็ยังมองที่สุญูดเหมือนกันอัฟดอนกว่ารวบรวมสมาธิได้กว่านะครับแม้กระทั่งอยู่หน้าพระมหาวิหารกะบาฟังให้ดีนะครับทัศนะที่แข็งแรงกว่าเนี่ยระหว่างมองพระที่สุญูดกับมองที่ตัวมหาวิหารเลยเนี่ยอัฟดอนกว่าเพราะรวมสมาธิได้มากกว่านึกออกนะเขาให้เหตุผลยังไงรวมสมาธิแปลว่าถ้ามองนั้นสมาธิจะน้อยกว่าเดี๋ยวก็หลุดสมาธิ
อันนี้คนที่สายตาโตคาเตบเขายังมีสุนัตให้มองที่จุดเดียวเลยแต่ถ้ากวาดสายตาอย่างนี้เขาเรียกสุนทรพจน์เขาเรียกพูดไอ้นั่นครับพูดเขาเรียกโตวาทีมีสุนัตให้มองที่เดียวเขาก็มีกติกาหมดมีหลักการหมดอย่าว่ากติกาลิ้นมันไปก่อนหัวใจคำศัพท์นึกได้ช้ากว่าลิ้นเขาเรียกว่ามีระเบียบสุนัตสุนัตให้ทำถ้าไม่ทำไม่เป็นอะไรหรอกครับแต่สุนัตเพราะมองที่เดียวถ้ากวาดสายตาเดี๋ยวสัพพบุรุษก็มือขวานี่ให้วางที่มิมบัตหรือจับที่เสามิมบัตมือซ้ายให้ถือไม่พลองอย่างเงี้ยดาบหรืออะไรที่ใกล้เคียงไม่ให้ใช้มือใช้ไม้อันเนี้ยมารยาทหรือสุนัตที่ให้ผู้แสดงเทศนาธรรมกระทำตัวฟอตัวฟตุลมุฮตาจตำราฟิกกอของมัซฮับชาฟิอีก็จะมีระบุไว้หมดใครที่ละทิ้งมองน้อยพูดแบบสั้นๆกระชับกระชับก็คือคนที่สงวนสายตาก็ต้องดูดีกับคนมองคนเรื่อยๆคนไม่ค่อยสำรวมหรอกอันนี้นักปราชญ์เขาว่านะผมเนี่ยเป็นวิทยากรก็ต้องระวังอีกเดี๋ยวกลัวจะว่าคำสอนมันคือคำสอนเราก็เอามาทำด้วยกันทั้งคู่แต่คนที่สายตาสงบเสงี่ยมคนคนนั้นก็สำรวมแน่นอนเข้าใจนะครับอันเนี้ยไม่ได้หมายความรวมถึงของฮารามนะครับของฮารามมองไม่ได้อยู่แล้วอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการมองพร่ำเพรื่อมองเรี่ยราดเอ้าถ้าคนโบราณเนี่ยถ้าเป็นย่ออาจารย์ฟารุกนี่ก็เรียกมองเรี่ยราดเลยแหละผมจำศัพท์ท่านมาเหมือนกันรักกันอยู่เคารพกันอยู่เรื่องมองเรียราดคนไม่สำรวมหรอกใจนะครับมันตรกฟูดูลันนซรวุฟฟิกอลิลคุชะคนที่สงวนสายตาได้อย่างเงี้ยอัลลอฮ์จะเตาฟีกอำนวยการให้เขาเป็นคนที่มีความสำรวมสงบเสงี่ยมแปลว่าถ้าไม่อยากเป็นคนแบบนี้ก็อย่าไปทิ้งในเรื่องมองเยอะเนี่ยมองสอดสายไปทั่วประการที่สองนะครับมันตรกลกิบรอวุฟฟิกอลิตตาวาดูใครที่สละทิ้งซึ่งความโอหังอัลลอฮ์จะเตาฟีกให้เขามีแต่ความนอบน้อมโอหังตะกับบุตรกิบัตในที่เนี้ยนะครับอัลลอฮ์ก็จะให้เขามีแต่ความนอบน้อมคือเตาฟีกต้องได้รับการอำนวยการคนจะมานอบน้อมคราวนี้คนโอหังก็ดูศาสนาสอนยังไงคนโอหังเนี่ยนะครับพฤติการเป็นอย่างไรบัตรุลฮักไม่ยอมรับความถูกต้องเนี่ยเขาก็เรียกว่าคนโอหังแล้วนะครับไม่ใช่อยู่ที่อิริยาบถและท่าทางแต่เพียงอย่างเดียวการไม่ยอมรับความถูกต้องนั่นเรียกว่าคนตะกับบทแล้วนะครับเขาอยู่บอก1บวก1จำนวนนับ1เดี๋ยวพวกท่านเล่นลิ้นอีก1บวก1ก็รวมกันเป็น1ได้จำนวนนับ1บวกด้วยจำนวนนับ1จำนวนเต็ม1เอาพอดีๆนะคุณอานะอย่านั่นจะบี้ผมมากนะจำนวนนับ1นะทางคณิตศาสตร์ก็1แล้วนะบวกด้วย1มันต้อง2เราจะยังไม่2กับเขาอีกเข้าใจนะครับปฏิเสธความถูกต้องเรียกว่าเป็นคนโอหังแล้วนะครับพฤติกรรมอาจจะเรียบร้อยหวานเลยนี่เขาเรียกหวานซ่อนรูปพฤติกรรมอาจจะนุ่มนวลเลยแต่ไม่ยอมรับความถูกต้องนั่นนะตะกับบทแล้วนะครับใครที่ละทิ้งความยะโสโอหังได้อัลลอฮ์จะเตาฟีกให้เขามีความตะวาดุจึงจะเป็นคนนอบน้อมได้อย่างที่เคยพูดให้ฟังบ่อยๆนะครับดูสิการไม่รับประทานอาหารกับครอบครัวยังนำพาไปสู่ความตะกับบทได้เลยท่านรอซูลบอกผู้นำครอบครัวคนไหนไม่ยอมร่วมวงรับประทานนอกเสียจากฟังให้ดีนะครับเดี๋ยวมีคำถามเกิดเข้ามาอีกคือในวาระที่สามารถทานร่วมกันได้ส่วนทานไม่ตรงเวลากันคนละเรื่องกันไม่ตรงเวลาพอดีเช่นคุณพ่อบ้านกลับดึกพอดีนะครับคุณแม่กับลูกๆเนี่ยก็ต้องรับประทานไปก่อนทุ่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคนละเรื่องกันอันนี้หมายถึงอยู่ได้พร้อมกันเนี่ยแยกออกมาทานคนเดียวด้วยเหตุอันใดท่านนบีบอกเพราะความโอหังของพ่อบ้านเท่านั้นแหละที่ไปค้ำเอาตัวเขาออกมาจากสำรับได้ดังนั้นต้องกินข้าวร่วมกับลูกกับภรรยานะครับในวาระที่อยู่ร่วมกันในเวลาที่รับประทานตรงกันตัวอย่างนะครับอันนี้ต้องไปเร็วหน่อยเพราะมัน9ข้อเพราะมันเรียนได้เป็นหัวข้ออิสระต่างหากเลยความโอหังใครละทิ้งมันได้อัลลอฮ์จะเตาฟีกอำนวยพรให้เขาอำนวยการให้เขาเป็นคนนอบน้อมถ่อมตน
นอบน้อมจึงไม่ใช่แค่อิริยาบถอีกเหมือนกันไม่ใช่ว่าต้องนิ่มนะครับท่านลุกมานก็บอกแล้วความนอบน้อมเนี่ยมันจะเป็นกระแสออกไปจากร่างกายของผู้ที่มีมันไม่ใช่หมายความว่าอิริยาบถที่ต้องเนิบนาบหรือย้วยยืดยาดอันนั้นเข้าใจศาสนาผิดท่านรอซูลเป็นผู้กระฉับกระเฉงศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่พระองค์ท่านคือบุคคลนอบน้อมนะครับคือบุคคลนอบน้อมคือเราอย่าไปนิยามเรื่องที่เป็นศาสนาด้วยความเข้าใจตนเองไม่ใช่หมายความคนต้องนิ่มต้องไม่งั้นท่านลุกมานจะสอนลูกไว้ทำไมว่าอย่าหวานซะจนกระทั่งคนเขากลืนได้หมดแต่ก็อย่าขมอย่าหยาบซะจนกระทั่งไม่มีใครเขาอมไว้ในปากเนี่ยเป็นคำสอนให้แก่เยาวชนได้ดีเลยหวานคนก็รู้ว่าเคี้ยวกลืนได้เลยเนี่ยไม่พูดอะไรหรอกไม่ใช่นะครับเราก็ต้องบอกให้เขารู้ว่าถ้าถูกลูกก็ต้องพูดแต่พูดยังไงให้ผู้ใหญ่เขาฟังเขาหน้าฟังแต่ก็ไม่ใช่หยาบขมซะจนกระทั่งไม่มีใครเขาอมไว้ในมันเป็นสำนวนที่ทะลุกมานเนี่ยเป็นสำนวนที่คมมากเลยนะครับก็คือคนไม่กล้าเอาใส่ปากเลยทั้งหยาบทั้งขมประการที่สามครับว่ามันตรกะฟูดูลัลกะลามวุฟฟิกลิลฮิกมะบุคคลใดพูดให้น้อยหน่อยละทิ้งการพูดมากผมเลยกลับสำนวนเลยก็คือพูดน้อยๆวุฟฟิกอลิลฮิกมาอัลลอฮ์จะยิ่งให้ชาญฉลาดแต่ก็บอกอัลลอฮ์อาจารย์พูดตั้ง90นาทีน้อยซะที่ไหนเดี๋ยวก่อนครับคนละประเด็นอีกกลัวจะเข้าใจผิดถ้าจะยิ่งต้องใช้คำพูดก็ต้องเป็นคำพูดที่ศาสนาอนุมัติไว้ให้พูดวาระที่ได้พูดกับ2จริงๆแม้กระนั้นก็ดีนะครับเคยบอกทุกท่านเสมออัลลอฮ์สร้างปากมนุษย์ปากเดียวสร้างดวงตา2ดวงหู2หูก่อนจะพูดเยอะผมฟังเยอะมาก่อนอิหม่ามกอซาลีให้ทดอย่างนี้ดูเยอะมาก่อนถ้าจะพูด100คำผมฟัง200คำฟังเลยแหละฟังถ้าจะพูด200คำผมดูมาก่อน400คำทำให้อวัยวะที่อัลลอฮ์สร้างมาเพื่อเป็นฮิกมะแก่ตัวเราเนี่ยนะครับเขาได้ทำหน้าที่ของเขาก่อนเพราะอันนี้อันเดียวถ้าพลาดหนักเลยแล้วคราวนี้ฟังก็ไม่เคยฟังคนอื่นยิ่งอุลามอเนี่ยเขายังห้ำเลยนะครับเขาบอกอย่าเป็นอุลามอที่ไม่เคยฟังคนอื่นแต่พูดได้อย่างเดียวเขาเรียกมูฟิดแต่ไม่มุสตาฟิดให้ประโยชน์ได้อย่างเดียวแต่ไม่เคยขอประโยชน์ใครมันเป็นไปไม่ได้เขาต้องแลกเปลี่ยนกันแปลว่าฟังเยอะฟังให้เยอะก่อนผู้คงแก่เรียนน่ะคำศัพท์เนี่ยผมชอบมากจึงเอามายกมาให้ท่านหัวหน้าห้องเนี่ยกับผู้อาวุโสทั้งหลายที่อายุอนามทะลุเลข6แล้วอ่ะภูมิใจนะครับคงแก่เรียนเนี่ยไม่ใช่แปลว่าเรียนจนแก่นะอย่าไปแปลเองอย่างนั้นนะครับคงแก่เรียนเนี่ยหมายความว่าผู้ที่อ่านมากเขียนมากศึกษามามากจึงแก่ในเรื่องความเรียนอย่างเงี้ยเพราะนั้นอายุ17อย่างเงี้ยก็เรียกคงแก่เรียนได้ถ้าตอนเด็กอายุ17ด้วยการอ่านหนังสือไม่เท่าเขาอ่ะเขียนหนังสือไม่เท่าเขา3ประการแล้วนะครับแหม9งั้นผมขอแบ่งครึ่งนึงกันแล้วกันนะคุณอันซอดนะ 7:00 นละสัปดาห์หน้าท่านจะได้เข้ามาใหม่นะครับกับพระพจนาถบทใหม่ด้วยบทหลักใหญ่ด้วยแล้วก็เตือนผมก็แล้วกันเนี่ยจะได้ไม่ต้องถามตอนต้นคาบเรียนว่าติดค้างอะไรหรือเปล่างั้นขอครึ่งทางแต่คนนี้เลข9ครึ่งไม่ได้ก็ต้องเอา5กันแล้วกันนะประการที่1ครับใครมองน้อยคือสายตาไม่วอกแวกอัลลอฮ์จะให้เขามีความสำรวมต่อมาประการที่2ใครที่ละทิ้งความโอหังยะโสได้อัลลอฮ์จะให้เขาคนนั้นมีความนอบน้อมถ่อมตนอธิบายอีกครั้งนะครับนอบน้อมไม่ใช่หมายความว่านิ่งราบเรียบไม่ใช่นะครับนอบน้อมเนี่ยเป็นกระแสฝ่ายผู้รับอัลลอฮ์จะให้ผู้รับกระแสความนอบน้อมเขารู้สึกได้อย่างอายุ27ไปเจอกับคนอายุอย่างอายุ20
9 30อย่างอาจารย์หมูอาสไปเจอกระแสของคนที่ทำไมครับเขา60เขารู้ว่าคนหนุ่มคนนี้นอบน้อมแต่บางทีไม่ใช่หมายความว่าท่านอาจารย์มูอาสจะต้องใช้เดินเข่าเข้าไปหาอย่างนี้ไม่ใช่นะครับหรือนั่งพับเพียบในระหว่างคุยมันเป็นกระแสมันเป็นกระแสอาดาบนะครับที่จะส่งไปถึงผู้รับก็จะมีแต่ถ้ามาโอหังก็จะมีอัลลอฮ์ก็จะสร้างเครื่องรับกระแสเนี่ยไว้ในใจของมนุษย์เหมือนกันผมถึงบอกใกล้กิยามะห์แล้วนะครับผู้ฟังเองก็รู้ว่าวิทยากรส่งกระแสอะไรไปมันรู้หมดแล้วครับตอนเนี้ยมันอาคิริซมานแล้วเหลือแค่เพียงเราขยันแล้วก็แข่งกันทำความดีให้มากที่สุดก็แล้วกันแล้วก็ประการที่3นะครับใครละทิ้งไม่ครับทวนก่อนก็คือใครที่พูดน้อยๆหน่อยก็จะได้รับความฉลาดจากเป็นคนฉลาดพูดทีหลังด้วยซ้ำไปจริงๆรอให้พูดหมดจนซอฮาบะห์เนี่ยเวลาเขานั่นเขาจะเกี่ยงกันใครพูดทีหลังชนะก็จะฟังคนอื่นก่อนอันนี้พอขึ้นเสร็จนี่ผมให้เทคนิคอย่างนี้ก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยนะครับเช่นรู้ว่าในห้องไม่มีใครพูดอยากฟังเราคนเดียวเราก็พูดสบายเลยแต่ถ้ารู้เดี๋ยวดูไปก่อนดูไปก่อนฟังไปก่อนแล้วพูดทีหลังเนี่ยสามารถรวบข้อมูลได้หมดด้วยนะครับพูดคำต่อมาประการที่4ใช่ไหมครับคุณอาว่ามันตรอกฟูดูละตามวุฟฟิกะลิฮาลาวะติลอิบาดะห์ใครที่กินน้อยอัลลอฮ์จะอำนวยการอำนวยพรเขาให้เจอความอร่อยอร่อยของการทำอิบาดะห์ยาวหน่อยคือถ้ากินเยอะทำอิบาดะห์ไม่อร่อยหรอกเอาแก้บวชเพิ่งผ่านมาในเดือนรอมฎอนเนี่ยถ้าแก้บวชหนักก่อนจะไปละหมาดมักริบละหมาดมักริบอร่อยไหมครับแล้วแปลกนะพอเวลาไม่ใช่เดือนบวชกินก่อนละหมาดมักริบมื้อปกติอะแต่พอเดือนบวชเนี่ยแค่อินทรพลัมสามผลน้ำเปล่าเนี่ยนะครับละหมาดต่อได้อีกละหมาดก่อนดีกว่าอิบาดะห์ละหมาดอร่อยใครละทิ้งกินมากก็คือใครกินน้อยอัลลอฮ์จะให้เขาลิ้มรสชาติการประกอบศาสนกิจนะครับลิ้มรสชาติที่หอมหวานหรืออร่อยของการประกอบศาสนกิจและประการที่5ครับคุณอาวะมันตะรอกัลมิซะห์วุฟฟิกะลิลบะฮะคือข้อที่เราพูดคุยกันก่อนจะส่งสัญญาณออกอากาศเลยบุคคลใดละเว้นการสรรพยอกล้อเล่นติดตลกอัลลอฮ์จะให้คนคนนี้เตาฟิกจะอำนวยการให้คนคนนี้เป็นคนที่มีความสง่านะครับก็คือน่าเชื่อถือถ้าเป็นภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าน่าเชื่อถือถ้าคนตลกเยอะไม่ค่อยน่าเชื่อถือดูสิครับถ้าพูดคำหัวเราะคำพูดไปเขากำลังจริงจังกันอยู่เดี๋ยวหัวเราะอีกแล้วเดี๋ยวหัวเราะอีกแล้วเดี๋ยวหัวเราะอีกจนกระทั่งถ้าเป็นระดับคนที่ชุมนุมเนี่ยนะครับเขาก็จะปวดใจกับเราไปด้วยอีกมันหัวเราะได้ยังไงเนี่ยเขากำลังขมักขม้นกันอยู่ว่างานจะเดินต่อไปยังไงเดี๋ยวหัวเราะอีกแล้วมันก็ไม่เกิดความมีสง่านะครับใครที่ละทิ้งการสรรพยอกแต่ก็อย่าลืมนะครับเมื่อกี้อธิบายไปมันนอกการส่งสัญญาณถ้ามีซะห์ที่ศาสนาเห็นชอบด้วยก็หยอกล้อได้นะครับอย่างเช่นมีซะห์ที่ภรรยาอาสามีหยอกล้อกับภรรยาก็ทำได้พระท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพระองค์ท่านก็มีคำสอนในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับอย่างที่อธิบายไปมุสตะฟาวียะครับทำดีอย่าเหนื่อยอย่าเบื่ออย่าท้อถอยไปทำดีจนลมหายใจสุดท้ายบทเรียนในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับถ้าใครที่รับฟังรับชมอยู่จะรู้ว่านี่คือศาสนากับ90นาทีในทางปฏิบัติแต่อย่าลืมนะครับเจตจำนงของศาสนา90นาทีเนี่ยถ้าท่านทำได้หมดมหาศาลถ้าจะพูดกันวิทยากรยังต้องทยอยทำเลยยังต้องทยอยทำเพราะอย่างที่บอกไงครับว่าสถานการณ์พระกำหนดการอีกแต่ที่จะเอาคือเรียนไปให้มากยืนยันนะครับนี่ตำราเนี่ยยืนยันหลายครั้งละมาตันซุบัตฟะมันวะลาวบิลอัชวะลาวบิลอุชริกัซซะกาตีตักรุจบินูริลอิลมมินซุลุมาตีนักปราชญ์เขาอ้างอิงเลยพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับอยู่ในยุคสมัยซึ่งมีแต่นักวิชาการทั้งนั้นตอนท่านรอซูลพูดกับอัครสาวกทำอามันดีกว่าเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไปในการภาคหน้าจะอยู่ในยุคสมัยที่นักวิชาการไม่ค่อยมี
แต่จะมีก็คือผู้ที่ไร้ความรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยลงมือแสวงหาวิชาความรู้ไว้มากๆดีกว่าก็คือยุคของเรานี่แหละนะครับแต่แล้วเขาบอกเรียนไปแล้วก็ต้องทำแต่ทำเนี่ยฟัดดูยังไงก็ต้องทำทุกคนดูให้ดีนะครับผมไม่ได้พูดอะไรตกประเด็นนะฟัดดูยังไงท่านก็ต้องทำแต่ของที่เป็นประเด็นสุนัตเนี่ยอย่างที่สอนไปวันนี้ซะดากอฮ์เลยถ้ามีสตังค์ทำทุกวันได้ทำทำไม่ได้ไปประกอบสัมมาอาชีพมีอาชีพเป็นทุกคนอยู่แล้วเนี่ยคนบางพลีรวยทั้งนั้นน่ะก็เป็นประโยชน์ให้ตัวเองอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็ซะดากอฮ์บ้างถ้าทำไม่ได้แรงมาเนี่ยนะครับเอาแรงช่วยแรงยังไม่ได้อีกพูดวาจาดีๆแนะนำเรื่องดีๆถ้ายังทำไม่ได้อีกทำไงครับของทำไงครับก็อย่าไปทำไม่ดีนั่นแหละซะดากอฮ์ให้แก่ตัวเองและซะดากอฮ์ให้แก่สังคมด้วยตัวเองอ่ะแหละเก็บอย่าไปทำไม่ดีอะไรฟะอ์มัลนะท่านอิหม่ามอิบนุ รัสลานจึงบอกว่าท่านจงปฏิบัติไปจากความรู้ที่ให้เรียนไปมากๆเนี่ยวะลาบิลอุชรีแม้นเพียงเศษ1ใน10รู้10เรื่องทํา1ใน10เหมือนซะกาตเศษ1ส่วน10ซะกาตผลิตผล10เรื่องนะรู้ไปในบังฟารุกดึงไปทำสักเรื่องหนึ่งเอาแล้ว20เรื่องก็แปลว่าทำ2แปลว่า100เรื่องทำ10เรื่องแต่ถ้าบอกจะเรียนไปทำไมเยอะๆแค่นี้ก็ทำไม่หมดอันนั้นชัยตันอันนั้นเป็นกลไกชัยตันเขาอยู่แล้วนะครับเขาก็จะกระซิบในใจอยู่แล้วตักครุจบินูริลอิลมิมินซุลูมาตีทำให้ได้อย่างเนี้ยหัวใจท่านจะไม่มีวันมืดมิดไอ้ที่หนีตัวหันกันไปอยู่เนี่ยเพราะเดี๋ยวอย่าว่าแต่เรียนไปเยอะๆแล้วไปทำอัตราส่วน1ต่อ10เลยอย่างที่ผมพูดไปนะครับด้วยความเศร้าใจ1ปีไม่เคยรับฟังธรรมะเลยหัวใจจะสว่างสวยได้อย่างไรละหมาดอีดก็ไม่มาอย่างเนี้ยเป็นต้นหรืออีเสร็จก็ยังไม่รับฟังเทศนาธรรมเลยไม่มีทางหรอกครับคุณาอัลลอฮ์วางไว้ใครก็ไปเปลี่ยนพระธรรมเนียมของพระองค์ไม่ได้อาดะตุลลอฮ์หัวใจดวงใดศรัทธาพระองค์ก็จริงไม่เคยฟังเรื่องธรรมะเลย364วัน365วันจะเป็นไปได้ยังไงครับที่จะอยู่บนทางนำมันเที่ยงตรงตักรุดบินูริลอิลมิมินซุลมาตีฟาอาลิมุนบิอิลมิฮิลัมยะมะลันมุอัซซะบุนมินกับลิอุบบาดิลวะซันผู้รู้ที่ไม่ทำอะไรเลยก็ต้องถูกลงโทษลงทันแต่ผู้ไม่รู้ถ้าจะทำผลงานว่าคุลมันบิไกรอิลมินยะมะลูอะมะลูฮุมัรดูดะตุลลาตุกบะลูอีกผู้ที่ไม่รู้แต่คิดจะทำผลงานผลงานที่ทำทั้งหมดอัลลอฮ์ส่งกลับคืนพระองค์ไม่รับอันใดไว้เลยทำดีอย่าเหนื่อยอย่าเบื่ออย่าท้อถอยไปทำดีจนลมหายใจสุดท้ายมาถึงนะครับตายในร่มเงากะลิมอชะฮาดะซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้พูดเสมอไปตราบใดที่เราไม่เบาความต่อสิทธิแห่งประโยคอันศักดิ์สิทธิ์นี้เมื่อเป็นอย่างนี้นะครับอย่าทอดทิ้งกันและกันตะมุรูนบิลมะอรูฟวะตันฮาวนะอานิลมุนกัรไปสวรรค์รอบแรกชุดแรกคณะแรกพร้อมกันอย่าได้มีใครตกหล่นตกค้างยืนหยุดคอยนานเป็นหมื่นๆปีหรือต้องแวะไปพำนักที่อื่นมาก่อนแล้วค่อยหวนกลับมาเข้าในภายหลังวัลลอฮุลมุวัฟฟิกวัลมุสตะอานวะอะลัยฮิตตุกลานวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ขอความรักความเมตตาความกรุณาปราณีจงมีประสบจากอัลลอฮฺสุบฮฺตะลาจงประสบแต่ท่านพี่น้องทุกท่านนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผอ.ท่านอาจารย์ปรีชาแล้วก็บรรดาผู้บริหารทุกท่านบรรดาคณาจารย์อัลฮัมดุลิลละห์ครับก็ถือว่าในทุกๆวันที่เรามาร่วมรับฟังศาสนธรรมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในแต่ละวันนั้นมันเป็นข้อมูลที่จะส่งเสริมให้ตัวเราเองนั้นเป็นผู้ที่อยู่ในแนวทางนะครับวันนี้ก็หลายแง่คิดเลยทีเดียวที่ท่านอาจารย์ศิรอดให้เรากับเราไว้นะครับแต่ไอ้ข้อหนึ่งผมก็ชอบเหมือนกันที่ว่าให้เรารู้สิบเรื่องแล้วทำเรื่องหนึ่งนะมันเป็นเรื่องที่ว่าการที่เราจะทำอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราจะต้องรู้ให้มากก่อนนะเราจะต้องรู้ให้มากแล้วก็ค่อยๆทยอยทำแต่บางทีเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยรู้เรื่องหนึ่งทำสิบเรื่อง มันกลับกันหลายเรื่องแหละบางทีรู้นิดหนึ่งแต่ทำเยอะบางทีมันก็ทำให้กายจากที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมมันก็พาเสียประโยชน์ไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาสนกิจเรื่องของอิบาดะห์อะไรต่างๆนะครับการที่จะทำหน้าที่ก็ควรที่จะรู้ก่อนที่จะทำเนี่ยประมาณ10เท่านะอย่างที่ท่านจางศิรอดบอกแต่ผมว่าถ้ามันลดลงมาหน่อยมันก็ยังดีอ่ะนะแต่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยรู้เท่าหนึ่งแต่ทำสิบมันก็จะทำให้ปัญหานี่เกิดในสังคมมากมายเลยทีเดียวนะครับเช่นเราอยากจะทำหน้าที่สักเรื่องหนึ่งนะแต่เราไม่ได้เรียนตรงนั้นมานะครับมันก็ทำให้อะไรต่างๆเนี่ยมันดูบกพร่องไปยกตัวอย่างนะอันนี้ไม่ได้ว่าที่ไหนนะอย่างเช่นเราอยากจะอาซานที่มัสยิดเนี่ยเอาแค่อาซานพอเรายังไม่ได้เรียนเรื่องของการอาซานที่ถูกต้องแต่ถามว่าเรารู้มาว่าการอาซานนั้นเนี่ยมันได้ผลบุญมากกว่าการเป็นอิหมัมนี่รู้ด้วยเนี่ยรู้มาผลบุญมากเสียงของเราไปขนาดไหนผลบุญก็ไปขนาดนั้นแหละใช่ไหมครับแล้วยิงสุราไหนไม้ดังๆนะอยากจะบังอยากจะอาจารย์อันนี้คือเรารู้ว่าผลบุญมหาศาลกับการที่เรานั้นเรียกร้องคนมาสู่ความดีแต่อีก9เรื่องก็คือว่าวิธีการอาจารย์เป็นอย่างไรต้องอาจารย์แบบไหนที่ถูกต้องมีสุนัตอะไรหรือเปล่านะอันนี้คือมันเป็นเรื่องที่เหมือนก็จะบอกว่าเวลาที่เราจะทำอะไรเราควรจะรู้ให้เยอะนะมันจะได้สมบูรณ์นะครับอาจารย์ที่ถูกต้องเขาอาจารย์กันยังไงแล้วอาจารย์ที่ไพเราะเขาอาจารย์กันยังไงนะอาจารย์ถูกหนึ่งเรื่องเพราะสองเรื่องนะสุนัตเรื่องที่สามอันนี้มันก็จะมากกว่าหนึ่งเลยไหมนะแล้วก็มันก็มีอีกในเรื่องของอาดับมารยาทอะไรต่างๆเนี่ยนะครับในการอาซานนะพอไม่ได้รู้ปุ๊บนะพออาซานไปเนี่ยอาซานก็ไม่ถูกนะครับแล้วก็ทำนองก็เอาว่าง่ายๆก็ถ้าไม่ฟังให้ดีก็ไม่รู้ว่าอาซานหรือเปล่าต้องฟังเอ๊ะอะไรเนี่ยนะครับนะจากเสาบังหลายล้านก็เหลือหน่อยเดียวนะครับนี่แหละมันก็ทำให้ความสง่างามของอิสลามของเราเนี่ยมันหายไปนะครับแต่ถ้าพูดถึงมาเรื่องของอัลกุรอานเนี่ยไปกันใหญ่เลยนะนะ
ว่าการที่เราน่าจะอ่านกุรอานเนี่ยไม่ใช่ว่าการอ่านกุรอานเนี่ยมันได้ดีสำหรับเราอย่างเดียวนะอิบาดะห์ของเราอัลลอฮ์ตอบรับนะเราได้ภาคผลความดีอย่างมากมายแต่มันบ่งบอกถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมุสลิมนะการที่เราอ่านกุรอานให้ถูกต้องแล้วก็ไพเราะเนี่ยมันบอกถึงความเป็นศักดิ์ศรีของเรานะแล้วก็บอกถึงการให้ความสำคัญกับพระคัมภีร์ของเรานะครับเราบอกว่าอัลกุรอานนั้นคือพระคัมภีร์ที่สูงสุดประเสริฐที่สุดอันนี้คือเรารู้แต่เวลาที่เราทำจริงนั้นมันจะค้านกับสิ่งที่เราพูดอัลกุรอานเป็นพระคัมภีร์ที่มีเกียรติที่สุดสูงที่สุดไม่มีสิ่งใดที่จะประเสริฐกว่าอัลกุรอานและไม่มีคัมภีร์ใดที่จะไพเราะและสวยงามเท่ากับอัลกุรอานอันนี้คือคำพูดที่เป็นหลักการนะแล้วเรายอมรับแต่เวลาเราแสดงออกมาล่ะเราอ่านอัลกุรอานได้สมเกียรติกับอัลกุรอานหรือไม่นี่เราต้องคิดนะครับถึงแม้ว่าเราจะอ่านไม่เพราะการที่อ่านถูกนั่นแหละคือความไพเราะของเรานะเพราะความสละสลวยของการอ่านที่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะสร้างอรรถรสละในขั้นหนึ่งแต่ถ้าเรามีความสามารถที่จะเรียนในเรื่องของการใช้เสียงเรื่องของทำนองประกอบไปด้วยมันก็เพิ่มขึ้นไปอีกนะอันถ้าไม่มีคนที่เขาเรียนทางสายเรื่องของอัลกุรอานเนี่ยเวลาที่เราจะยกตัวอย่างว่าอัลกุรอานที่ไพเราะเป็นยังไงเนี่ยเราจะทำยังไงนะเพราะฉะนั้นนะพอมีนักอ่านมีจามูอาสเนี่ยมีคนที่อ่านเพาะๆเนี่ยเรายังสามารถที่จะนี่แหละคืออัลกุรอานที่ไพเราะเป็นมุอ์ญิซาตฟังแล้วเกิดอะไรครับเกิดความชื่นฉ่ำหัวใจเกิดอีหม่านนะแต่ถ้าเราอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนอียากะนะอ์บุดุวะอียากะนัสตะอีนนี่คืออัลกุรอานที่ไพเราะที่สุดไม่มีคัมภีร์ใดที่ไพเราะขนาดนี้แล้วคนฟังเขาจะว่าไงนะก็อาจจะไม่ว่าเราโดยตรงหรอกก็อาจจะคิดแบบสุดแล้วใช่มั้ยสุดแล้วใช่มั้ยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันคือเกียรติยศของอิสลามของเราโดยเฉพาะคัมภีร์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรานั้นมาเรียนการอ่านให้ถูกต้องไพเราะเนี่ยมันเป็นการยกเกียรติให้กับอิสลามยกเกียรติให้กับศาสนาของเราด้วยนะอาซานก็ใช่นะพ่อหูอาซานนี่นะผมจำได้ว่าในตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นคนต่างศาสนาอยู่ในระแวกบ้านผมเนี่ยเต็มเลยแล้วเขาจะตื่นเช้าเขาบอกเขาชอบมากเสียงอาซานหนึ่งก็คือเขาได้ตื่นแล้วก็ไปทำงานนะครับแล้วก็สองคือพอเขาฟังแล้วเขารู้สึกชื่นใจนะพอยุคนั้นนี่คนอาซานที่เพราะๆนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ล้อแหล่เนี่ยยังอาซานเพราะๆกันแล้วก็ฟังก็ชื่นใจนะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยได้ถ่ายทอดสิ่งที่เป็นกิจกรรมของศาสนาของเราเนี่ยออกไปเนี่ยมันเพราะหรือไม่นั่นเองถ้ามันเพราะเนี่ยผมว่าใครๆก็ชอบฟังแต่ถ้ามันไม่เพราะเนี่ยอย่าว่าแต่อะไรเลยบางทีเราก็ฝืนจะฟังเหมือนกันไม่ฟังก็ไม่ได้นะเช่นเราไปเจออิหม่ามละหมาดอ่านไม่ค่อยเพราะเนี่ยเราก็ต้องละหมาดใช่ไหมครับแต่ถ้าจะเจออิหม่ามอ่านเพราะๆเนี่ยมันคนละอรรถรสนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ขอให้เรานั้นมีการพัฒนาในเรื่องของการอ่านให้ถูกต้องแล้วก็ไพเราะเท่าที่เรามีความสามารถความสามารถของเราคือเรียนไปเรื่อยนะครับเรียนเรื่อยไปนั่นแหละคือความสามารถของเราปรับปรุงวันละนิดปรับปรุงวันละหน่อยนะครับเอาละครับเข้าสู่การอ่านวันนี้ในซูเราะห์มารยัมนะครับอายะที่12นะครับซูเราะห์มารยัมالفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين นะครับอายะห์ที่12ขึ้นอายะห์ที่ยายะห์ยาคุซิลกิตาบบิกุวะฮ์วะอาตัยนาฮุลฮุกมาซอบียานะครับนะครับพร้อมกันเลยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมยายะห์ยาคุซิลกิตาบบิกุวะตินวะอาตัยนาฮุลฮุกมาซอบียาوحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا ตรงนี้นะเมื่อได้ยินปุ๊บต้องบอกเลยกี้ได้ยินแว่วๆว่าซะกาวานะได้ยินแว่วๆนะครับนะครับนะถ้าเราอ่านอัลกุรอานกะรีมหรือว่าคอดอุสมานนะครับเราจะต้องรู้ว่าในเต็บที่เป็นมัดเนี่ยเขาจะเขียนอาลีฟอยู่บนเรือนวาวเนี่ยว่าซากาเตานะอย่าไปอ่านว่าซากาวานะนะครับเดี๋ยวมันจะไปเหมือนกับเพลงเกาหลีนะว่าซากาเตาวะกานะตะกียานะครับมันจะมีฮัมซะบนเรือนวาวบนเรือนยานะครับต้องดูให้ดีวะซะกาเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คือถ้าเป็นที่เราเห็นกันในกุรอานมะยิดเนี่ยก็คือมันจะเป็นกาฟแล้วก็มัดนะถ้าเป็นในยุคก่อนๆเลยเนี่ยเขาจะเขียนเป็นอลีฟแท้ๆเลยวะซะกาเนี่ยก็วาวกาฟอลีฟแล้วก็ตากลมนะผมเคยดูในการพิมพ์ในการเขียนในอัลกุรอานยุคก่อนๆจะมีการเขียนที่ค่อนข้างที่จะแตกกับยุคใหม่เช่นคำว่ายาอายูฮัลลาดีเนี่ยก็ยาอาลีฟเลยนะครับหรือว่ามาลาอิกะเนี่ยอะไรต่างๆการเขียนนะครับเราก็ต้องดูด้วยว่าในรูปแบบของการเขียนนั้นในแต่ละคอร์สในแต่ละยุคนั้นนะเราจะต้องเรียนวิธีด้วยตรงนี้นะครับวะฮานานัมมิลลดุนนาวะซะกาตะวะกานะตะกียานะครับอีกทีนึงวะฮานานัมมิลลดุนนาวะซะกาตะวะกานะตะกียาوَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّاوَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ
ثللها بشرا سويا ถ้าเป็นมัตโตบีอีเนี่ยเขาจะไม่ใส่สุกูลเห็นไหมครับฟาอัลซัลนาอิไลฮารูฮานาเห็นไหมเขาจะอ่านเป็นรูให้คือเป็นที่รู้กันเลยว่าถ้าเป็นมัตโตบีอีเนี่ยนะเขาจะไม่ใส่สุกูลที่วาวไม่ใส่สุกูลที่ยานะแต่ถ้าเป็นมัดลีนเนี่ยก็ใส่มัดลีนคืออะไรครับก็คือสระที่มันไม่ตรงกับมัตโตบีอีเช่นยานั้นก่อนยาสุกูลคู่กับฟัตฮะนั่นเรียกมัดลีนเช่นใบเนี่ยเขาจะใส่สุกูลให้แต่ถ้าบีเนี่ยไม่มีนะสังเกตดูนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่เรานั้นจะต้องสังเกตและดูนะรูฮานาอันนี้มีแต่ถ้าเป็นเราสมมตินะเราเนี่ยจะมีสุกูลที่วาวก็คือลีนนะถ้าเป็นมัตโตบีอีรูของมัตโตบีอีนะครับในกุรอานกะรีมนี้จะไม่เขียนสุกูลให้แต่เราเป็นผู้อ่านจะต้องรู้นะครับว่าตรงนี้คืออ่านว่ารูฮานาไม่ใช่รูฮานานะครับฟาอัรซัลนาอิไลฮารูฮานาฟะตัมซะละลาฮาบัชรันซะวียากอลัตอินนีأعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا.กอลอินนามาอานาตัวนี้อ่านอานานะครับไม่อ่านอานานะจะเห็นได้ว่าจะมีวงกลมอยู่บนอาลีฟเลขศูนย์นะฮะนะครับเป็นเครื่องหมายบอกว่าอาลีฟตัวนี้จะไม่ออกเสียงนะแต่ถ้าหยุดล่ะถ้าหยุดแต่ต้องเป็นหยุดที่ฉุกเฉินนะก็คือว่าหมายความว่ามันไปไม่ได้แล้วมันจะต้องหยุดตรงเนี้ยนะถ้ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะสำลักมันจะเกิดการสะดุดทันทีเลยเห็นไหมครับเวลาอ่านกุรอานเนี่ยแม้กระทั่งฉุกเฉินเนี่ยเขาจึงต้องให้หาที่ลงให้ได้เพราะว่าเพื่อที่จะรักษาความสวยความเรียบร้อยแล้วก็ความหมายของอัลกุรอานบางทีเราเนี่ยไม่ได้ฉุกเฉินอะไรก็หยุดไปงั้นแหละอยู่คิดแต่หยุดก็หยุดคิดจะลักหายใจก็ลักหายใจนะแม้กระทั่งมันจะหมดลมเช่นอ่านประจามประจามปุ๊บเกิดมาตรงคำว่าอานาพอดีเลยรอซูนี่ไปไม่ได้แล้วทำยังไงก็เอาอาลีฟตัวนั้นมาใช้เพื่อเป็นการรักษาการอ่านก่อนไม่งั้นจะไปหยุดคำว่าอันนี่ความหมายจะไปอย่างอื่นเลยนะก็คือว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุจริงๆนะครับเป็นความจำเป็นจริงๆดอรูรอห์จริงๆตรงนี้กอลาอินนามาอานาเฉยพอดีสมมุติว่าต้องลงนาก่อนอันไม่ได้นะถ้าอันนี่ความหมายเสียนะแล้วพอพ้นวิกฤตแล้วย้อนกลับมาอ่านสั้นเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นอาลีฟตัวเนี้ยเขาเอาไว้เฉพาะเวลาที่เรานั้นหยุดหรือว่ามีความจำเป็นที่ต้องหยุดตรงนี้ก็จะมีในซูเราะห์นะถ้าจำไม่ผิดอัลอินซานกวารีรอเนี่ยฮะเวลาหยุดเวลาอ่านเลยก็กวารีรอนะครับคล้ายๆกันแบบนี้แหละมันมีอลิฟที่เวลาอ่านหยุดนั้นต้องใช้แล้วเวลาอ่านเลยไม่ต้องนะอันนั้นคือคำว่ากวารีนะกวารีรอกวารีรอนั่นแหละแต่นี่คืออานาอานานะครับถ้าหยุดต้องอ่านว่าอานาก็ละอินนามาอานานะครับเขาเรียกฉุกเฉินน่ะฉุกเฉินมีหลายแบบเช่นคนเรียกไม่ขานก็ไม่ได้นะฉุกเฉินก็โอ้กอลาอินนามะบังอานาสรุปก็ลองรีบครับนะว่าถ้าช้าหน่อยเดี๋ยวพวกโมโหอีกนึกว่าหายไปไหนแอบอ่านกุรอานอยู่สมมตินะหรือว่าเด็กกำลังจะเกิดอันตรายเขาเรียกฉุกเฉินน่ะนะอ่านไปแล้วอุ้ยลูกออกนอกถนนสมมุตินะถ้าอ่านไปอีกหน่อยเนี่ยไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะไม่ทันหยุดก่อน
เราก็ไปนะก็ต้องอยู่ตรงอะไรครับนะจะจามจะไอหรืออะไรก็ต่างที่เรียกฉุกเฉินหมดเลยนะแต่ถ้าไม่ฉุกเฉินอย่าไปหยุดนะครับอ่านเลยดีกว่าพร้อมกันกอลาอินนามาอะนารอซูลร็อบบิกลิอะฮะบะลากิกุลามะซักียากอأنا أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلةالتي قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا เห็นว่าเราจะพบการลงท้ายที่มีตัวยาที่มีชัดดะเยอะเลยนะตัวยาเนี่ยนะครับเมื่อมีสัตดูหรือมีเครื่องหมายเป็นเนี่ยจะต้องเน้นด้วยนะเราอยากไปอ่านเป็นลักษณะของสุกูลยานียาสารียามันซีอันนี้คืออ่านเป็นลักษณะของเสียงยาวซีถ้าเป็นในสุรฟติฮะก็คำว่าอียาอียากะนะอ์บุดูวะอีอันนี้คือเป็นลักษณะของสุกูลหรือเสียงยาวอีมันยาวได้จนกว่าจะหมดลมอีนั่นเรียกเสียงยาวแต่ถ้าเสียงเน้นเนี่ยมันจะยาวไม่ได้อีมันกักทันทีเลยนะเขาเรียกเสียงเน้นชิดดะอัมชิดดะมุมกินชิดดะมุมกินก็คือสระเป็นที่อยู่บนอักษรที่ไม่ใช่ลามรอนี่อัมกังก็คือเน้นมากหน่อยมุมกินก็คือตัวที่ไม่ใช่ลามรอไม่ใช่นูนมีมแล้วก็ไม่ใช่รูปของอิดรอมนะครับนั่นเรียกชิดดะห์มุมกินก็คือเน้นปานกลางหนึ่งในนั้นคือตัวยาตัวนี้แหละและเป็นอักษรที่เรามักจะลืมเน้นด้วยไม่ว่าจะเป็นในฟาติฮะไม่ว่าจะเป็นในตะชาฮุดอัตตะฮียะอ่านเป็นเสียงยาวต้องเน้นอัตตะฮียะฮียะนบียูอียะนะครับเคยมีคำถามนะครับซึ่งนะนักเรียนเขาถามครูตอนที่ผมเรียนว่าครูชิดดะตัวเนี้ยมันเป็นชิดดะอัมกันแต่ชิดดะมุมกินก็คือเน้นปานกลางแต่ถ้าเขายังเน้นปานกลางไม่ได้เนี่ยเช่นถ้าเขาไม่เน้นเลยเขาจะออกเสียงอีไปเลยเนี่ยจะทำยังไงเขาบอกว่าเน้นให้หนักไปก่อนแล้วค่อยๆลดลงมาคือถ้าเน้นหนักเนี่ยถูกชิดดะแต่ผิดเรื่องของน้ำหนักของชิดดะแต่ถ้าไม่เน้นเลยเนี่ยผิดเลย
ผิดในเรื่องของสระถ้าเป็นในการละหมาดก็ถือว่าไม่ซอนะครับเช่นอียากับอีกคนหนึ่งอียาเขาบอกว่านั้นอียาไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆลดแต่ถ้าอียานี่ถือว่าใช้ไม่ได้เลยนะมันจะมียาที่มีสัตว์ดูเนี่ยทั้งฟาติฮาด้วยแล้วก็ตะชาฮุดด้วยนะครับแล้วก็ในซูเราะห์นี้ก็มีการลงท้ายที่เป็นยาชัดดะหลายที่นะครับเราก็จะต้องเน้นให้ดีรูตอบันจะนียะจะเห็นว่ามันจะไม่ใช่เสียงยาวนะครับต่อไปหน้าต่อไปนะครับฟะกุลีวัชรบีวะกอรรีอัยนาฟะอิมมาตะรอยินนะมินัลบะชะรอะฮะดะฟะกุลีفَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُقالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانتأمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاةصلاة والزكاة ما دمت حيا ต้องระวังนะวะซานีบิสละบิสศอลาตีวัซซะกาตีต้องรู้ให้ดีนะอาลีฟตัวนั้นเค้าเรียกอาลีฟบนเรือนวาวนะอย่าไปเผลออ่านนะวะซานีบิสศอลาวาติวัซซะกาวาติยุ่งเลยนะเดี๋ยวก็ถามเรียนจากไหนมาอย่าบอกนะเรียนกับผมมานะนะครับนะบิศลาติวัซซะกาตินะอย่างนั้นนะอ้าวอีกทีหนึ่งการลืมวะญะอะลานีวะญะอะลานีมุบารักันอัยนะมากุนตุวะอูซานีบิศศอลาติวัซซะกาติมาดุมตุฮัยยาวะบัรรัมบิวาลิดะตีวะลัมยัจอัลนีจับบารันชะกียาวัสสลามุอะลัยยะยะอูมะวุลิดويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترونما كان لله أن يتاتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإن
นมายะกูลูละฮูกุนฟะยะกูนใครที่อ่านหนังสือกุรอานกะรีมเหมือนผมเนี่ยจะเห็นได้ว่าคำว่าฮูเนี่ยเขาจะมีวาวเข้าไปด้วยมีไหมวาวเล็กๆเนี่ยนะถ้ามัจยิดไม่มีนะกุรอานมัจยิดก็คือแบบปกติเนี่ยอันนี้ไม่มีมันจะเป็นฮูอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นกุรอานกะรีมเนี่ยจะเป็นดมมะแล้วก็จะมีวาวเล็กๆอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่ามัสซีละนะตามหลักของตัจวิดเขาเรียกว่ามัสซีละเสียงยาวที่มันแฝงอยู่นะครับฮูเนี่ยฮาฮูเนี่ยมันมีเสียงวาวแฝงอยู่ในคำนี้นะแต่ถ้าเป็นกุรอานมัจยิดเขาจะเขียนเป็นมัดอูเลยฮาดุมมะมัดฮูแต่ถ้าเป็นกุรอานกะรีมเนี่ยจะเป็นใส่ฮาฮูแล้วก็มีวาวนะนั้นฮูฮีเนี่ยเขาเรียกมัสซีละก็คือว่านะเสียงยาวที่แฝงอยู่หูก็มีวาวแฝงอยู่ในคำนั้นฮีก็มียาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในคำหูกับฮีเนี่ยในกุรอานกะรีมเขาจะเขียนวาวไว้ให้เลยเพื่อให้เราอ่านว่าซุบฮานะฮูนะถ้าเป็นฮีก็จะมียาสุกูนให้นะครับอันนี้รู้ไว้นะครับนะต่อไปإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون มีเบาอยู่หูนะครับ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ นี่อ่านฟะบูดูนะไม่ใช่ฟาบูดูฮูนะฮาบอมิดเนี่ยมันก็จะมีหลักของเขาอยู่สังเกตง่ายๆถ้าก่อนฮามีสุกูนฮาจะอ่านสั้นนะครับอาคารนี้ข้อสังเกตข้อหนึ่งนะเช่นอะไรอัลลอฮุมมะฟิรละฮูเห็นไหมฮูที่นี่อันยาววะรฮัมฮูนะที่เราดูอาเนี่ยเรียกดูอาอะไรเนี่ยใครอย่าบอกดูอากุนูดนะดูอาอะไรละหมาดยานาซะให้กับเพศชายด้วยนะอัลลอฮุมะฟิรละฮูวะรฮัมฮูวะอาฟีฮีวะฟูอันฮูหลักการเดียวกันนะซุบฮานะฮูนะแล้วก็อันฮูนะครับยกตัวอย่างฮาซาศิรอตุมมุสตะกีมฟัคตะลัฟัลอะห์ซาบุมินบัยนิฮิมฟะวัยลุลลิลลาซีนะกะฟะรูมิมมัชฮะดิยะอูมินอะซีมأسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين صدق الله العظيم นะครับเราก็เรียนกันเอาพอดีนะครับแต่ให้จำให้ได้นะวันนี้ว่าเราได้อะไรไปบ้างนะครับอย่าเรียนเอาบารอกัตเฉยนะเอาไปสักนิดหนึ่งก็ยังดีอย่างน้อยๆรู้ละฮาตัวเมตถ้ามีสุกูลจะอ่านอะไรครับมีสุกูลก่อนฮาอ่านสั้นนะแล้วก็คำว่าซอลาตีซะกาตีนะครับจะอ่านอย่างนั้นเราก็มีอะไรอีกนะสุกูนถ้าอยู่ในรูปของมัตโตบีจะไม่มีเขียนในกุรอานกะรีมให้เรารู้เอาไว้นะครับแต่ถ้าเป็นมัดลีนจะมีนะครับก็เล็กๆน้อยเพิ่มเติมกันไปนะอย่างน้อยเราได้อ่านกุรอานด้วยกันนะได้ซึมซับในเรื่องของความไพเราะของอัลกุรอานนะครับก็ถือว่าเป็น
นะเป็นบารอกะห์ให้กับตัวของเรานะซึ่งการที่เรานั้นอยากจะให้ตัวเราเองนั้นมีสิริมงคลนะไม่ต้องไปติดอะไรไม่ต้องไปห้อยอะไรไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นบ้านของเราอยากจะมีบารอกะห์เนี่ยไม่ต้องไปซื้ออะไรมาตั้งมาติดหรอกให้เราอ่านอัลกุรอานอยู่ตลอดละหมาดอยู่เสมอและอ่านกุรอานนะซื้อมาติดทั่วบ้านไม่ละหมาดก็เท่านั้นแหละนะครับดีไม่ดีใจจะชิริกอีกต่างหากเพราะไปหวังว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะเรียกเข้ามาไม่ใช่อัลลอฮ์เป็นผู้ให้มันจะไปกันใหญ่เลยฉะนั้นอยู่ในหลักการนะครับขอให้เรานั้นอีหม่านอยู่ในหลักการสองสิ่งถ้าเราไม่ทิ้งเราจะได้แต่ของดีๆละหมาดอัลกุรอานแต่ส่วนใหญ่ที่คนจะไม่ได้ของดีเพราะทิ้งสองสิ่งนี้สังเกตดูก็แล้วกันนะครับแต่ถ้าเรารักษาสองสิ่งนี้นะครับให้เป็นกิจวัตรเลยนะละหมาดจะให้การอ่านกุรอานเยอะๆสิ่งดีๆจะเยอะแต่ถ้าสองสิ่งนี้ไม่ได้ทำให้สมบูรณ์อะไรก็ไม่มานะมันจะมีแต่เรื่องราวต่างๆให้ปวดหัวอยู่เรื่อยแหละนะครับก็อินชาอัลลอฮ์ขอให้เรานั้นอยู่ในสิ่งที่ดีอ้าวนะครับเชิญเด็กหญิงอารอฟะตอนเด็กๆ เขาบอกว่าชอบมาอ่านที่นี่เพราะอะไรมั้งไมค์มันดังดีเขาบอกเยอะตอนเด็กๆนะทำไมชอบอ่านเหลือเกินไม่ง่วงเนาะไม่ง่วงไมค์มันดังดีตอนนี้โตแล้วอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์บุกวามากลาวะลัลอาคิเราะตุคอยรุลลักมินัลอูลาวะลัซูฟะยุอ์ติกะร็อบบุกะฟะตะรุฎาأَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىفأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدثصدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะครับก็ขอขอบคุณนะครับสถาบันอัลมุสตอฟาวียะนะครับที่ส่งความรู้และสิ่งที่ดีๆให้กับสังคมมาตลอดหลายปีแล้วผมจำไม่ได้ความเยอะกี่ปีแล้วที่สถาบันใครจำได้ไหมเห็นไหมความเยอะเนี่ยสิบกว่าปีได้นะมั้งนะครับแต่ทุกคนก็ยังหน้าตาเท่าเดิมอยู่นะนะโอ้ครับเอาละครับอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุวะซัลลัมนะโอ้อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับนะเนี่ยคนที่
ฟังแต่เรื่องดีๆนะฟังกันเท่าไหร่ชั่วโมงครึ่งถ้าเป็นฟุตบอลก็นั่นแหละจบเกมพอดีฟุตบอลดูแป๊บเดียวเห็นไหมความเพลินนี่เราคือนับสู่ของเราเป็นนับสู่ที่สงบชอบในสิ่งที่มีคุณค่านั่งชั่วโมงครึ่งเหมือนนั่ง10นาทีทำไมขำทำดีแล้วเนี่ยมีความสุขใช่ไหมครับแป๊บเดียวจบแหละแล้วมาบวกอัลกุรอานอีกเกือบชั่วโมงโอ้โหนั่งกันทนมากนะครับแต่ยอมรับเลยว่าการนั่งของเราเนี่ยเป็นการนั่งที่อัลลอฮ์ให้สุขภาพนะครับเนี่ยเราเสียร่างกายของเราในงานของอัลลอฮ์เราจะรักษาร่างกายของเรานะอ่านกุรอานเยอะๆใช้อวัยวะทำความดีเยอะๆแล้วอัลลอฮ์จะรักษาอวัยวะที่เราใช้ในหนทางของอัลลอฮ์เรานั่งตรงเนี้ยนะถ้าเป็นคนอื่นโอ้โหต้องปวดหลังนะตอนนี้ปวดไหมเนี่ยเราทำดีแล้วใช่ไหมมาชาอัลลอฮ์นะครับเอาละขอให้สวยวันสวยคืนนะครับผู้ชายก็ขอให้รอขึ้นนะครับนะ10ปีเนี่ยนะครับแต่ก็เรายังดูไม่เปลี่ยนแปลงนะนะขอให้นะครับมีนูรรัศมีตลอดไปอินชาอัลลอฮ์นะครับในโอกาสหน้าพบกันใหม่อัลลอฮุมมัรฮัมนาบิลกุรอานواجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جاهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلمصلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته